ขอประกาศลิงก์วันนี้มีหลายลิงก์หน่อยนะกลับไปบ้านอาจจะมี2ลิงก์นะครับโอเคครับคนไหนส่งมาเมื่อกี้ copy ดีๆบางที copy ไม่ดีพี่ต้องปิดก้อนที่ไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยขึ้นมาไม่ได้ใครปิดอะไรใช่ไหมดูก่อนก็ได้ยังไงวันนี้ยากจะได้ทำอ๋อนี่มันเทเลนี้นี่ก็เราต้องเรียนไปที่หน้าหลักอันนี้ไปที่ลายอ่ะที่ลายที่ผมกดให้นี่ค่ะเมื่อกี้ใช้ลายก็เวลาก๊อปนะผมแนะนำคลิก3ทีมีเข้า3ทีที่เสื้อตรงนี้2ทีที่จะเป็นตรงเนี้ยมันจะพอดีแล้วก็นี่มันถามว่าอะไรนี่อะไรใส่ปั๊บด้วยบ้านอ่ะบ้านอ่ะผมพูดไปแน่เรื่องบ้านไม่ได้ใช่ไหมอ๋อบ้านไม่ได้โอเคครับอันนี้อันนี้เกี่ยวพี่แล้วมันพี่ใส่ปั๊บด้วยมันเดี๋ยวใส่ปั๊บด้วยครบแล้วนะเครื่องมือที่ให้เดี๋ยวค่าใครไม่ได้เดี๋ยวบอกเวลาเข้าไปอ่ะได้ของแล้วชอบเข้าไม่ได้จริงๆเปลี่ยนบัฟเฟอร์จบลองเปลี่ยนบัฟเฟอร์ดูนี่ใช้อะไรใช้ Google Chrome นี่แหละโอ้ก็ลองเปลี่ยนไฟฟ็อกบ้างอะไรเพราะว่าที่ว่าชอบไลน์มาถามโค้ดพวกเนี้ยเข้านี้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยเช็คกันตอนเที่ยงนี่ทำไมไลน์ผมอ๋อเย็นนะวันนี้เราถ้าเอาละเอียดขนาดนั้น2ทุ่ม ดูผมก่อนอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันเลยผมส่งลิงก์ไปให้ในไลน์เลยใช่ป่ะไอ้นั้นคุณมาดูย้อนหลังได้นะอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับเดี๋ยวระหว่างทางเราจะสต็อปจะมีคลิป2หรือถ้ามีเน็ตหลุดก็มีคลิป2คลิป3ว่ากันไปตอนนี้อัดวิดีโอให้แล้วนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยข้อแรกนะครับข้อแรกลบเลยเหรอไอ้นั่นคือไลน์เก่าใช่ป่ะที่อยู่ในเครื่องก็ไม่เป็นไรพี่ล็อกอินใหม่ได้ด้วยไลน์มือถือที่ใช้อยู่แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันไลน์เดี๋ยวค่อยเคลียร์ตอนเที่ยงเดี๋ยวไปดูให้อ่ะเอาก่อนเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไม่ได้เริ่มสักทีอ่ะก่อนที่จะเริ่ม EBA นะครับมีคนมีคำถามเยอะว่า eBay อยู่มา20ปีแล้วอะมันยังเวิร์กไหมช่วยตอบเลย คือผมมองว่าตลาดจะเวิร์กไม่เวิร์กนะมันไม่ได้เกี่ยวกับความเก่าความใหม่ถามว่าตลาดใหม่ๆตลาดกลางคืนเนี่ยที่เขาตลาดเดินกลางคืนเนี่ยที่มันเพิ่งเปิดไปมีเจ๊งบ้างไหมมีใช่ไหมจะรู้จักอยู่มากี่ปีใช่ไหมเจ๊งไหมถามว่าเพราะฉะนั้นประเด็นตลาดขายดีมันปัจจัยอายุเกี่ยวไหมแล้วคุณว่าตลาดขายดีปัจจัยอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเอาตลาดก่อนยังไม่ต้องออนไลน์ไม่ใช่ถูกคนสนใจประเด็นคือคนเดินถ้าคนเดินเยอะมันก็ขายดีเองอะไม่เกี่ยวกับสินค้านะพี่เปิดตลาดมาพี่มีสินค้าเต็มตลาดเลยแต่ไม่มีคนเดินเจ๊งได้ไหมถูกปะจะรู้จักคนเดินเยอะปะวันเสาร์ที่คนเป็นหนอนปะใช่ไหม
อ่ะเพราะฉะนั้นประเด็นคือถ้าบางคนบอก eBay อยู่มานานแล้วผมจะให้คุณดูอะไร Alexa เป็นเว็บไซต์จัดอันดับของเว็บโลกนะครับถ้าโลกออนไลน์อ่ะคนเข้าเยอะคือทราฟิกคนกดเข้าเว็บเยอะเขาเรียงอันดับซึ่งเว็บนี้ถ้าเราเข้าไปใน Lazada ถามว่าวันนี้ที่มานั่งเนี่ยมีใครซื้อ Lazada ไหมมีซื้อคนหนึ่งขายขายที่เหลือไม่ซื้อแต่ถามว่าวันนี้คนเข้า Lazada เยอะมั้ยเอาถึงคุณไม่ซื้อถามว่าในซอยบ้านคุณเนี่ยมีรถเคอรี่มาส่งมั้ยมีมีคนในบ้านซื้อแต่เราไม่ได้ซื้อเห็นมั้ยแปลว่ามันถ้าเทียบเมืองไทยนี่ Lazada ก็เหมือนน้องๆ eBay ป่ะแล้วข้อดีคือมันรับรีเทิร์นด้วยมันเลยเกิดความมั่นใจจะซื้อผ่าน Lazada เนี่ยคุณเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันก็สมัครง่ายๆครับสมัครผ่าน Facebook ยังได้เลยหรอกมันพอเข้าพอแบนหน้าสมัครมันบอกว่าสมัครผ่าน Facebook พี่แค่กดปุ่มนั้นนะปึ้งพี่เป็นเมมเบอร์แล้วแล้วก็จะจ่ายเงินสดจะจ่ายบัตรเครดิตจะมารับจ่ายแต่ผมไม่แนะนำนิดนึงผมไม่แนะนำให้เก็บเงินไปทางนะให้ดูอะไรให้ดูอะไรอันนี้จับให้ดูให้ดูอะไรให้ดูอะไรเก็บเงินหลายทางทำไมต้องมีคำว่าจับนี่คุณดูฮะธุรกิจเก็บเงินปลายทางปลอมลุ้นล้วนโกงทุกกล่องทลายโกดังจับแก๊งจีนส่งของเก็บเงินปลายทางทำ2เดือนโกยเงิน15ล้านเพราะว่าเราชอบเก็บเงินปลายทางและเวลาคุณสั่งของเก็บเงินปลายทางเขาให้คุณเปิดกล่องไหมแล้วคุณจะรู้ไหมว่าแม่งกูได้อะไรแล้วบางคนแม่งก็ซื้อทุกวันเลยแล้วคุณไม่อยู่บ้านแล้วใครซวยพ่อแม่คุณอยู่บ้านหรือลูกหลานคุณอยู่บ้านเสร็จปุ๊บเอ้าขอมาอีกแล้วเอารับจ่ายตังค์ให้เขาเก็บเงินไปทางเปิดมาแม่งไอ้นี่มันส่งให้คุณมันไม่ได้มีแค่เจ้าเดียวมันส่งมาจากจีนก็มีไม่รู้มันเอาชื่อที่อยู่มาจากไหนอ่ะมันก็ส่งมาเลยคุณไม่ได้ซื้อมันส่งมาหาคุณแล้วคุณไม่อยู่บ้านอ่ะหรือบางทีคุณซื้อหลายชิ้นคุณมึนไหมอ่ามาถึงปุ๊บอ้าวเก็บเลย 1,500 อ้าวกูซื้ออะไรไปวะไม่รู้เอาจ่ายก่อน 1,500 รถก็ไปจบคุณโดนไปแล้วแล้วมันสุ่มนะมันอาจจะไม่ได้ประมาณสัก 20-30% แต่ที่เหลือมันคุ้มอ่ะขอมันมาไม่ถึง100ค่าส่งรวมกัน100นึงได้ตังค์คุณ 1,500 เพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยนะเลิกซื้อแบบเก็บเงินปลายทางมันมีโจรแบบนี้แล้วมันหาชื่อคุณเบอร์โทรคุณที่อยู่คุณน่ะแล้วส่งไปหาคุณประเด็นคือถ้าบ้านเราไม่มีใครเก็บเงินปลายทางเลยอยู่ดีๆโผล่มาเอาเก็บเงินปลายทางคุณรู้ไก่มันไหมยิ่งถ้าซื้อผ่าน Lazada โอนไปเถอะไม่ก็จ่ายบัตรผ่านบัตรเครดิตมันคืนของได้ด้วยแล้วเขาคืนเครดิตให้คุณด้วยไม่เกี่ยวพี่จ่ายเงินไปแล้วเคอร์รี่ไม่เกี่ยวแล้วเคอร์รี่คือจบแล้วเว็บทั่วไปมันไม่รับผิดชอบอยู่แล้วมันจะมีเว็บดังๆอ่ะ Lazada Shopeeอะไรพวกนี้ที่มันรับรีฟันแต่คุณซื้อของผ่าน Facebook ก็ไม่ได้รีฟันนะถ้าเกิดมันจะไม่คืนคุณน่ะเคอรี่ก็เขาเมื่อก่อนเขาให้เปิดแต่พอเปิดคนไม่รับไงหลังๆมามันก็ไม่ให้เปิดเลยคุณต้องรับแล้วจ่ายตังค์ให้เรียบร้อยนั่นคือจบเนี่ยโจรมารูปแบบนี้เพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยอย่าซื้อแบบเก็บเงินปลายทางได้แล้วแล้วส่วนตัวผมเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ซื้อผ่านเฟซถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะซื้อผ่าน Lazada นี่แหละแกะมากูรีบใช้เลยแม่งถ้าไม่เวิร์กกูคืนของได้ตังค์คืนจบเอาดี 7วันสามารถเข้าในเว็บมันเนี่ยทางคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำเรื่องรีฟันปริ้นเสร็จไปฝากที่เซเว่นจบเลยรอแป๊บนึงเล่นตังค์คืนใช่ปริ้นเอกสารมาแล้วพนักงานเซเว่นทำเรื่องรับเสร็จรับปุ๊บรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวเงินคืนเข้าบัญชีถ้ารูดผ่านบัตรมันก็คืนเข้าบัตรถ้าสินค้าไม่ได้เรื่องนะเพราะถามว่าเดี๋ยวนี้คุณเคยเห็นไอ้โฆษณาที่มันขายรองเท้าใน Facebook ป่ะหรืออะไรที่มันขายอ่ะวันก่อนผมก็เพิ่งดูไอ้ของส้มอะไรดาราแม่งขายกล้อง 1,300 ซื้อมาแม่งกลายเป็นกล้องกระลัว100กว่าบาทไอ้จีนก็เข้ามาใน Facebook เยอะนะมันก็มาหลอกขายแบบเอารูปสวยๆมาโพสดีๆขายเป็นพันแล้วคุณก็กดซื้อแล้วเหมือนเดิมเคอรี่มาห้ามเปิดแล้วไอ้เคอรี่มันก็บอกชนส้มด้วยนะว่าส้มมารีเนี่ยผมเห็นแล้วไอ้ชื่อเนี่ยคนส่งคนเนี้ยเนี่ยมันส่งไป60 70บ้านขอรีเทิร์นทุกบ้านเลย
คุณส้มจะเปิดเลยนะคืนของก่อนก็ได้เพราะมันเก็บเงินไปทางไม่เอาก็ส้มจะทำคลิปอยู่แล้วขอเปิดแล้วก็แม่งก็ของปลอมในเฟซก็หลอกขายเยอะถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่อยากได้จริงหรือไม่ออฟฟิเชียลอ่ะโอเคซื้อแต่ถ้าไม่ใช่ผมก็ไม่ยุ่งเลยขายในเฟซอ่ะส่วนตัวนะถ้าไม่ใช่พวกเสื้อผ้านะเสื้อผ้าแต่ผมไม่ได้ซื้ออยู่แล้วเสื้อผ้าไม่ใช่แค่ในเฟซนะเดี๋ยวนี้ไอจีก็เข้ามาหมดเลยนะเพราะซื้อต้องระวังด้วยเดี๋ยวนี้ แต่การซื้อผ่านในพวก Lazada ผ่าน Shopee อ่ะเขาถึงผู้ขายแม่งจะไม่ดีแต่ว่าเว็บมันบังคับได้ไงแนะนำนะครับนะนี่แก๊งปลอมแล้วมันไม่รู้ไปหาอะไรชื่อคุณมาจากไหนนะคุณก็ไม่ได้ซื้อมันก็ส่งแม่งส่งทุกบ้านอ่ะที่มันได้มาวันเราผมไปส่งไปฟิกเคลอรี่วันเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกพนักงานบอกส่งกันอย่างเงี้ยแต่คือไม่มีใครกดซื้อมันนะก็เก็บเงินไปทางไง นะฮะอย่าซื้อนะฮะแบบเก็บเงินไปทางยุคนี้อ่ะเพราะฉะนั้นไอ้เว็บเนี้ย Lazada ครับประเทศเราเองมีคนเข้าตั้งอันดับโลกอยู่ที่ 1,188 ถือว่าสูงนะเว็บทั้งโลกเดี๋ยวนี้มีไม่รู้กี่ล้านเว็บนะฮะอันดับ Lazada คือ 1,188 แต่คุณดู ebay.com ดิอุ้ยไฟดูดอันดับเท่าไหร่ครับของโลกอยู่มานานแล้วนะ20ปีแล้วนะอันดับ37ของโลกตลาดอ่ะเราดูที่คนเข้าคนเดินใช่ไหมนี่ขนาดอาจจะเรามุมเป็นคนขายนะคุณจะขาย Lazada ก็ได้แต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดคุณมาขาย eBay คนเข้าเยอะอย่างนี้แปลว่าปริมาณลูกค้าเป็นไงด้วยแล้วค่าบ้านเรากี่บาทกินมื้อหนึ่ง50ฝรั่งกินมื้อหนึ่ง10เหรียญนั่นคือปกติของเขาแต่กินทุกวันก็ไม่ไหวเขาก็ทำเองแต่กินทุกวันก็ไม่ไหวแต่เอามื้อหนึ่งของเขาอ่ะ300ถามว่าถ้าเขาจะซื้อของ20เหรียญแพงไหมแล้วข้าว50บาทซื้อของ100นึงเป็นไงโหแม่งโอนกันกระจายถูกปะถ้ารู้ว่าโอเค100นึงอ่ะของเขาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตัดราคาขายถูกๆด้วย20เหรียญก็ได้เริ่มต้นเนี่ยหาของที่อยู่ประมาณสโคปเนี่ย10ถึง20แต่จริงๆบางทีของ10เหรียญคุณก็มีกำไรปะอีกนิดนึงหลังๆมามีร้านโชห่วยมาเรียนผม3เจ้าละวันนี้มีใครเปิดโชห่วยบ้างมั้ยเขาบอกบางทีกำไรชิ้นละบาทเดียวอ่ะเปิดโชห่วยหรือสูงสุดเลย20บาทพี่เขาบอกลงทุนประมาณ 4-5 หมื่นต่อเดือนต้องซื้อของเข้าร้านแล้วก็ได้กำไรเดือนนึงประมาณ 7-9,000แต่ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเลยที่ผมมองนะคุณเปิดร้านโชห่วยอ่ะลูกค้าคุณจะมีขยายไหมมันก็คือในหมู่บ้านที่คุณเปิดหรือหน้าหมู่บ้านที่คุณเปิดปะหรือคนที่เวียนผ่านมาแค่นั้นอ่ะที่แบบคนขับรถผ่านแล้วแวะพอดีมีไหมจะเยอะขนาดไหน ก็อยู่แค่นั้นปะแต่การที่คุณมาขายของออนไลน์อ่ะถ้าเว็บนั้นคนเยอะอย่าง eBay มีลูกค้าอยู่รวมทั้งหมดที่คนเข้ามาซื้อเนี่ยคนเข้ามาซื้อเข้ามาขาย170ล้านคนอ่ะมันมีโอกาสที่คนใจเข้ามาเห็นได้เยอะขึ้นไหมแล้วโชว์หวยเวลาคุณลงทุนคุณต้องซื้อเยอะๆป่ะสต็อกป่ะ eBay คุณเริ่มสัก 2-3,000 ได้ไหมหาของเล็งๆที่เราสนใจได้ป่ะแล้วกำไร eBay อ่ะทำมาละ2เดือนน่าจะมีคนขายได้บ้างไอ้ที่ขายมีกำไรอ่ะสูงสุดได้เท่าไหร่มีคนขายได้บ้างไหม2เดือนเท่าไหร่เท่าไหร่ไอ้เลขนี้เลข40หรือ400กำไรชิ้นเดียวเห็นไหมกำไรชิ้นเดียวได้400แต่ปัญหาคือแม่งขายได้น้อยชิ้นเดียวแต่กำไรต่อชิ้นได้400เลยแล้วคนอื่นนะ2เดือนเป็นไงยอดมั้ยยังไม่ได้ยัง เห็นไหมกำไรชิ้นเดียว400กับคุณขายโชห่วยประสบการณ์โชห่วยมาบอกผมเลยว่าไม่เกิน20บาทอีกปัญหาหนึ่งคือจำนวนลูกค้าจะเป็นไงก็อยู่แค่นั้นป่ะเซเว่นมันถึงต้องเปิดปักหลักเยอะๆไงแต่เซเว่นเขามีตอนนี้รู้สึกจะ 11,000 สาขาบวกแล้วมั้งแล้วโชห่วยถ้าเซเว่นมาเปิดข้างๆนี่ก็เหนื่อยนะเพราะฉะนั้น eBay คนเข้าเป็นไงครับอันดับ37ของโลกนะของโลกนะลูกค้ามีทั่วโลกอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียแล้วก็ประเทศอื่นๆเดี๋ยวคุณขายคุณจะรู้จักประเทศใหม่ๆเยอะเลย
แต่ลูกค้าหลักๆเราประมาณ 70% น่ะ 70-80% ก็คือ4ประเทศเนี้ยอเมริกาอังกฤษออสรัสเซียนะครับจะมีซวยหน่อยก็รัสเซียเมื่อก่อนรัสเซียกับเราอ่ะ1เหรียญเค้าอ่ะเท่ากับ2บาทแต่โดนอเมริกาเล่นก็เลย1เหรียญเท่ากับ1บาทประมาณเนี้ยเหมือนเมื่อก่อนซื้อของอ่ะมาบ้านเราอ่ะ100รูเบิลน่ะได้ตังค์200แต่ตอนเนี้ย100ได้ตังค์101ก็แพงขึ้นเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยแต่คนรัสเซียก็ยังอยู่เมืองไทยเยอะป่ะก็เยอะนะนะฮะอ่ะแต่สมมติเราจะเข้าไปในอยากรู้แล้วถ้าเกิดเป็นเว็บช้อปปิ้งนะฮะมันจะมีเป็นหมวดแคตตาล็อกเว็บช้อปปิ้งก็จะมี Amazon อันดับ1แล้วก็ Netflix มีใครไม่รู้จัก Netflix มั้ยนาทีนี้โอ้ยไม่รู้จัก Netflix อ๋อแล้วคุณถ้าคุณดู YouTube คุณต้องเห็นโฆษณา Netflix อ๋อยังนี่ยังอยู่คนเดียวอ่ะคืออะไร Netflix เว็บดูหนังฟรี1เดือนมันคือเดี๋ยวนี้เอาง่ายๆถ้าอารมณ์เดียวที่ไม่ใช่ Netflix ก็คือ LINE TV ใช่ไหมแล้วก็จะมีอะไรอีกTrue ID ไอ้นั้นดูสดถ้า LINE TV นี่เหมือนดูแห้งถูกปะแล้วก็จะมีที่ช่อง3ทำอะไรนะของช่อง3ลืมไปละสีเหลืองๆอ่ะก็คือเอาง่ายๆครับดูพวกดูรายการทีวีผ่านทางแอปพลิเคชันคล้ายๆ YouTube อ่ะแต่ว่ามันจะต่างกันที่ว่าเขาเป็นคนทำเองหนังเขาออกลงทุนเองหมดเลย YouTube นี่เหมือนให้คนทั่วไปอัพโหลดถูกป่ะแต่ Netflix นี่เหมือนเขาทำรายการเองเลยแล้วก็ขายเมมเบอร์ประมาณ300ถึง400ล่าสุดเขาบอกมีสมาชิกอยู่ประมาณคนวะแต่เป็นล้านขึ้นอ่ะแล้วหักเงินทุกเดือนแต่ถามว่าอย่างเงี้ยเน็ตฟิกขายของไหมส่งของเหรอคือขายจะเป็นขายระบบดูออนไลน์อ่ะเก็บเงินทุกเดือนเนี่ยแต่มันไม่ได้ส่งของแต่ Amazon ส่งของปะส่ง eBay ส่งไหมเพราะฉะนั้นผมขอตัดเน็ตฟิกออกไปแปลว่าเว็บอันดับท็อปก็เลยก็คือเป็น Amazon และ eBay Amazon นี้สมาชิกสหรัฐอยู่ประมาณ230กว่าล้านคนที่เปิดเหมือนเมืองไทยอ่ะพูดตรงๆถ้าวัยรุ่นไปทำงานถามว่าคุณมีแอป Lazada ในมือถือไหมอ่ะผมเน้นวัยรุ่นไปทำงานก่อนยกเว้นคนแก่กับเด็ก เพราะคนแก่หลายๆคนก็บอกซื้อไม่เป็นเด็กก็บางทีเอาแต่ YouTube ยังซื้อของไว้เอ้ยแต่เด็กเดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่นะใช่ไหมแต่ถามวัยรุ่นวัยทำงานต้องมีอ่ะผมว่าอารมณ์เดียวกับ Amazon เลยอ่ะแต่ eBay เนี่ยจะเป็นแนวคืออยู่มานานละแต่ eBay จะเป็นแนวเหมือนขายของเก่าได้ด้วยคือ Amazon จะเป็นแนว Lazada เหมือนซื้อกินซื้อใช้อ่ะไม้ถูพื้นหม้อหุงข้าวเก้าอี้แม่งมีทุกอย่างแต่จะเป็นแนวซื้อกินซื้อใช้เหมือนของในซูเปอร์เหมือนคุณกำลังเดิน Home Pro เดิน Big C Macro Top Lotusแต่ eBay มันเหมือนแบบมันฟีลนั้นมันก็มีแต่มันก็จะมีฟีลแบบว่าคุณไปเดินสำเพ็งคุณไปเดินคลองถมไปเดินตลาดรถไฟด้วยคือหมวดมันจะมากกว่าแต่ความคิดอ่ะยอมรับคนซื้อ Amazon เยอะกว่าเพราะคนยังไงก็ไปห้างไหมถ้าเทียบกับคนจะไปเดินตลาดของเก่าอ่ะคนก็ยังไปห้างเยอะกว่าปะนะครับแต่ถามว่ามันก็ยังเวิร์กอยู่แหละเพราะมันก็อันดับ2ของโลกอ่ะที่เหลือก็จะมีเว็บอื่นอีกคุณก็เข้าไปดูได้นะ Amazon UKอันนี้เว็บผมอ่านไม่เคยถูกเลยเกี่ยวกับงานแฮนด์เมดใช่ป่ะสมาชิกไม่ยากแต่ว่าขายของยากเพราะคุณต้องขายงานแฮนด์เมดล้วนๆถ้ามันรู้ว่าคุณไม่ได้แฮนด์เมดคุณโดนแบนเลยต้องแฮนด์เมดจริงๆแล้วบางทีมันขอเลยคุณทำยังไงกระบวนการการทำยังไงอะไรเงี้ยคุณต้องแบบทำให้มันดูแต่ถ้าคุณแฮนด์เมดจริงๆคุณกลัวอะไรไหมก็ใช่ไงมันเยอะแล้วแฮนด์เมดนี่คือคุณต้องทำเองนะไม่ได้แต่จริงๆเราก็เนียนแหละแล้วไอ้คนที่เราไปจ้างคุณก็ต้องมีรูปมีขั้นตอนน่ะอะแต่จริงๆคือคุณต้องขายแฮนด์เมดเองคือหลักหัวใจของเขาเลยคือให้ทำเองขายงานแฮนด์เมดก็นั่นแหละประเด็นอยู่ตรงนั้นอ่า
่ะแล้วทำไมผมถึงมาเน้น eBay Amazon เพราะว่ามันเป็นเว็บขายปลีกมันเริ่มง่ายมันลงทุนน้อยบางคนบอกไป Alibaba นี่คุณต้องเสียค่าเมมเบอร์รายปีด้วยนะปีละ 60,000 นะฮะคนจีนเสียแสนหนึ่งต่อปีนะครับเมมเบอร์เพื่อให้ได้แขกของใน Alibaba แล้วถามว่า Alibaba คุณจะขายชิ้นของชิ้นไหมคุณขายเป็นคอนเทนเนอร์อ่ะไม่ดรอปAlibaba ไม่ได้ดรอป AliExpress อันนี้ Alibaba เป็นคุณต้องส่งกันเป็นตู้คอนเทนเนอร์คุณต้องสั่งสินค้า 2-3,000 ชิ้นเอ้ยลูกค้าจะสั่งคุณแบบซื้อกล้วย3ตันฟีลนั้นน่ะคือเอาง่ายๆถ้า Alibaba มันเหมือนคุณต้องเป็น SME อ่ะคุณต้องเป็นผู้ประกอบการนะแล้วถามว่าส่วนใหญ่คนในบริษัทบางคนยังทำงานประจำด้วยแบ่งเวลามาขายของออนไลน์มันจะทำ Alibaba ได้ไหมแล้วมันต้องใช้เงินลงทุนอีกไหมถ้าพูดถึงขนาดนั้นนะผมก็เลยแนะนำว่าเริ่มต้นจาก eBay Amazon ก่อนแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณเริ่มขายเก่งอ่ะคุณเก็บเงินได้คุณจะไปต่อยอดอะไรก็อีกเรื่องนึงนะฮะวันนี้เราก็เลยเป้าหมายว่าเราก็มาคุยเรื่อง eBay กันเออถามอีกนิดนึงมันมีอีกแบบนึงที่เขาบอกนำเข้ามาจากจีนในความเห็นคุณเป็นยังไงนำเข้ามาจากจีนนำเข้ามาขายไทยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ของไทยก็จีนทั้งนั้นนะพี่ไอโฟนก็จีนมันมีแต่ของคุณภาพดีกับของห่วยแต่เจอซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพก็โอเคใช่แต่ประเด็นก็คือว่าถ้านำเข้าจีนมาขายไทยหรือนำเข้าจีนมาเพื่อขาย eBay มันต่างกันนะถามว่าตลาดไทยคุณว่าเป็นยังไงตลาดไทยตอนนี้ที่ถ่ายกันใน Facebook ใน Lazada ผมว่ามันไม่ตันหรอกแต่ปัญหาคือทุกคนน่ะอยากมีรายได้ตัดราคาถูกต้องคุณดูวันๆเนี่ยคุณเข้า Facebook ดิตอนกลางคืนกับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณเข้าหน้าวอล Facebook คุณเจอแต่อะไร แล้วปัญหาคืออะไรรู้ป่ะคือเมื่อก่อนไลค์กันน้อยอ่ะถ้าไลค์น้อยคนดูเป็นร้อยแต่เดี๋ยวนี้แม่งเป็นไงเลื่อนไปปุ๊บไลค์กันแล้วไลค์ละไลค์ละไลค์แม่งก็20คนอ่ะ เพราะฉะนั้นมันแปลกกลายเป็นว่าเมื่อก่อนคนดูไลฟ์คุณ100นึง200คนเดี๋ยวนี้คนดู20คนคืออ่ะว่าคุณจะขายได้กี่ชิ้นแล้วราคาขายใน Facebook ตอนนี้เป็นไงสินค้าใช่ไหม50มีเจอไหมฮะ20ก็มีถามว่าขาย20บาทเอาโหแม่งหนักกว่าโชว์แต่ว่ายังลงทุนน้อยแหละ Facebook ยังลงทุนน้อยกว่าลงทุนน้อยกว่าโชว์หวยอ่ะซื้อมาแค่ไม่กี่ร้อยก็ทำได้ใช่ป่ะแต่โหขาย20ขายเลยว่ะพี่เสื้อ20นี่คืออ๋อจะเขาไม่นับค่าส่งไงเขาแยกค่าส่งอยู่แล้ว20บาทแม่งไม่ได้ค่าส่งมันก็เหมือนคุณไปขายตามตลาดนั้นเลยนะขายเสื้อกล้ามตัว20บาทอ่ะไม่แต่มันยังมีอย่างนี้มันจะเป็นแบบว่าเอาเสื้อมือสองมาจากโรงเกลืออย่างเงี้ยซื้อเสื้อกระสอบมาก็เหลือตัวละ5บาทคุณมาขาย20บาท30บาทแต่มันคือมันกลายเป็นแบบคุณถามว่าคุณขายตัวละ20อ่ะผมให้กำไร15บาทเลยคุณต้องขายกี่ตัวจะได้วันหนึ่ง300อ่ะเออแล้วลูกค้าดูไลฟ์คุณที20คนกับเนี่ยถ้าคุณตั้งใจทำ eBay อย่างเงี้ยแต่ผมโอ้กำไร400ต่อชิ้นนี่สูงเกินสมมติคุณตั้งเป้าคุณค่อยๆลงของไปในร้านแล้วขายฝรั่งกำไรชิ้นละ100วันนึงให้ได้สัก10ชิ้นตั้งเป้าชิ้นละ100แล้วอีกอย่างนึงข้อดีอย่างนึงขายในเมืองไทยอ่ะเวลาคุณโพสอะไรไปลูกค้ายังคุยไหมถามแม่เรื่องราคาขนาดกูเพิ่งลงราคาไป แล้วคุยเจ้าไปเลยปะแต่ eBay ข้อดีอย่างนึงคุณใส่ให้ครบใส่รูปใส่ราคาให้ครบตื่นเช้ามาเอาตังค์เข้าแล้วไม่ต้องคุยให้แม่งเสียเวลาทำมาหากินเพราะลูกค้าบางคนคุยครึ่งชั่วโมงก็ไม่ซื้อก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน eBay Amazon ก็เลยเป็นทางเลือกว่าถ้าเกิดเราลงข้อมูลครบอะลูกค้าจ่ายตังค์ให้เราเลยเรามีหน้าที่แบบตื่นเช้ามาอ่านนั่งแพ็คก็คือเหมือนขายออนไลน์ทั่วไปอะนั่งแพ็คของส่งก็ส่งไปรษณีย์เหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีทางเลือกอาจจะเป็นพวกรถอีคอมเมิร์ซมารับถึงหน้าบ้านอะไรอย่างงั้นถ้าแถวหน้าบ้านมี มันต้องหาของก่อน แต่นี้เราให้ฟังโอเคนะนี่ก็เป็นเกริ่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเลือก eBay วันนี้ก็คือเว็บเขาอ่ะมีสมาชิกอยู่ประมาณ170ล้านคนเยอะกว่าประชากรประเทศไทยปะ แล้วถามว่าขายได้กำไรต่อชิ้นดีกว่าขายในเมืองไทยไหม นี่เป็นทางเลือกเพียงแต่ว่ากูจะขายอะไรอะไรประเด็นนะ นั่นแหละประเด็นอยู่ตรงนั้นแหละไอ้ที่เจอเปิดหัวมาเนี่ยกูจะขายอะไรอ่ะถูกป่ะอ่ะไม่ยากตรงนั้นเนี่ย อ่ะ
ข้ามานะครับอันแรกเลยอธิบายนิดนึงก่อนคุณอาจจะเคยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเลยว่าเออเนี่ยถ้าฉันอยากขายอะไรนะฉันก็เข้ามาเสิร์ชสินค้าสักชิ้นหนึ่งอะไรก็ได้เสิร์ชสินค้าสักชิ้นหนึ่งคุณจะเห็นราคาเป็นสีดำนะฮะเสื้อสิงเสร็จแล้วเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าขายได้อ่ะให้คุณกด show item show แปลว่าขายได้แล้วปุ่มนี้นะลงมาด้านซ้ายล่างนะครับ show item พอคุณกดปุ๊บราคาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวฮะนี่นี่อัดวิดีโอให้อยู่แกรับอยู่อัดวิดีโอด้วยกลับไปดูทวนได้เพราะถ้าเกิดผมจะมานั่งพูดและค่อยทำนะสามทุ่มเนี่ยอัดวิดีโอให้แล้วแต่อย่างน้อยค่าเข้าใจใช่ไหมแล้วเดี๋ยวไปดูวิดีโอซ้ำมันจะเบิ้ลมาเรียนซ้ำได้อืมอายุทยาใช่ไหมไม่ไกล อายุทยาขับรถแป๊บเดียวเออแป๊บเดียวอ่ะถามหน่อยโอ้แต่นี่ค่าส่งแม่ง400ว่ะเอาปล่อยพี่เข้าไปซื้อนี่ผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะขายเมล็ดนะไม่แนะนำเท่าไหร่นะอุ๊ยนี่เขาขายอะไรของเขาเนี่ยตะกรุดนากาสเน็กอายเหล็กไหลโหแม่งมาครบเลยหลวงพ่อส้มปะส้มหรือสมนะครับแต่เนี้ยคือคีย์เวิร์ดว่าไทยแล้วก็จะมีคีย์ปะปลายตรงนี้บ้างประเด็นคืองี้แรกๆอ่ะตอนคุณเริ่มทำอ่ะผมเชื่อที่บอกว่าทำมา2เดือนอาจจะเคยผ่านจุดนี้มาละแรกๆมีไอเดียคำเยอะไหมซอยไปจิ้มโซจิ้มโซผ่านไป1เดือนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้จะจิ้มอะไรคิดไม่ออกใช่ไหมนั่นคือปัญหาปะแต่ไม่เป็นไรแหละกลับไปคุณก็ยังคิดได้เดี๋ยวหลายๆคนพอ2เดือนนี่คือคุณเริ่มจิ้มไม่ออกละแล้วถามว่าคำที่คุณจิ้มแรกเลยก็คือไทยกับไทยแลนด์ป่ะเออมันก็อยู่แค่นั้นแหละใช่ไหมนี่ไทยด้วยวะเนี่ยอ๋อไอ้นี่ไทยเคอรี่สีไทยเคอรี่สีเสื้อเราถามนิดนึงฮะอย่างนี้ถ้าเราล็อกอินเป็นประเทศไทยคลิปที่มันบล็อกไม่ให้เราดูในไทยเดี๋ยวแก้มีทางแก้เฮ้ยมีคลิปอยู่นะเนี้ยอ่ะต่อไปผมก็มีวิธีแก้ปัญหาสิ่งนี้เออแต่คุยก่อนตรงนี้จะเป็นเวลาที่ขายได้นะครับแต่ว่าจะเป็นเวลาที่อเมริกานะเมืองลอสแอนเจลิสถ้าคุณอยากรู้ว่าตอนนี้ลอสแอนเจลิสกี่โมงนะครับคุณก็ไปที่คล็อกคุณเนี่ยคล็อกมันสามารถเพิ่มเมืองได้ไหมในมือถือคล็อกในมือถือเพิ่มเมืองได้ปะคุณก็เพิ่มเมืองลอสแอนเจลิสเข้าไปนี่คือเวลาใน eBay นะสินค้าชิ้นนี้ขายตอน 6:47 ลอสแอนเจลิสตอนนี้ 6:55 แล้วก็เขาเขียนด้วยว่า yesterday แล้วอันนี้บอกว่า25วันนี้บ้านเรา26ใช่ปะ yesterday ตรงกันเป๊ะแปลว่าชิ้นนี้ขายได้เมื่อประมาณ7นาทีที่แล้ว 7-8 นาทีที่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องเวลาอธิบายไว้เฉยๆเผื่อบางคนมีคำถามไงโอ้แล้วไอ้วันเวลาเป็นคือไม่ใช่เวลาประเทศไทยจะเป็นถ้าเวลาตอนนี้ของเขาบ้านเขาก็คือเนี่ยประมาณ 6:55 นาทีแต่เป็นเวลาของเมื่อวานอยู่นะของบ้านเขายังเป็นวันศุกร์อยู่นะครับอ่ะวิธีนี้ผมก็จะผ่านไปนะครับมีใครไหมแบบว่าลองไปเสิร์ชว่าเสิร์ช Google ว่าbest sale on eBay มีไหมได้บ้างใช่ไหม best sale มันจะขึ้นประมาณ10ชิ้นอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็ลองไปเล่นดูนะครับแต่วิธีผมเอาง่ายๆเพื่อนๆไม่ต้องคิดคีย์เวิร์ดนะฮะจำได้ไหมลิงก์ขายดีเมื่อกี้ที่ส่งไปให้บ้างอ่ะมันจะมีลิงก์ขายดี1 2 3แต่เล่น1 2ก่อนผมทำลิงก์ให้คุณแล้วนะครับในหมวดแอนทีคอ่ะดูนะมาที่อาเซียนแอนทีคอันนี้ของบ้านเราคุณแค่กดอ่ะเลือกก่อนถ้าข้างบนนะจะเป็นแบบของรวมหมดทุกสินค้าอันนี้ด้านล่างเฉพาะที่คนไทยส่งแล้วก็เรียงตามวันเวลาหรือเรียงตามแพงสุดถ้าแพงสุดเนี่ยคุณเข้าไปวันนี้พรุ่งนี้มันก็ยังคล้ายๆเดิมอ่ะเพราะของแพงมันจะเรียงติดๆกันแต่ถ้าคุณเลือกตามวันเวลาเดี๋ยวพอคุณเข้ามาใหม่อ่ะมันจะมีสินค้าอัปเดตใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยลองกดดูนะวันเวลาชิ้นนี้เมื่อกี้เห็นใช่ไหมเห็นไหมแต่ประเด็นคือไอเนี้ยคุณจะเห็นยกหมดเลยไม่ต้องพิมพ์คีย์เวิร์ดอะไรเลยแต่บังเอิญว่าชิ้นนี้มันมีคีย์เวิร์ดไทยเมื่อกี้ที่เราพิมพ์ไทยก็เลยเจอแล้วผมทำให้คุณทุกหมวดคุณก็จะเห็นเลยว่าอ๋อไอเนี้ยอะไรเนี้ยนกพระโกเก้าคัลเลอร์ลัคกี้เจมพวกนี้ส่วนใหญ่ต้องบอกสรรพคุณนะฮะสรรพคุณว่าลัคกี้เฮลอะไรประมาณนี้นะฮะ
แต่อย่างนี้อย่าไปขายเลยปล่อยเขาไปเถอะ 0.99 ส่งฟรีเนี่ยค่าลงทะเบียนยังไม่ได้เลยเนี่ยคุณบ้านใครเคยมีป่ะเมื่อก่อนแม่ก็เคยใส่หลวงปู่ทวดใส่กรอบแดงนะไม่ใช่กรอบทองพระเหรียญคอนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี2005ไทยบุตรดาอมูเลตมีฝรั่งยอมจ่าย30เหรียญ900ทำไมทำตัดโตรู้ราคาเหรอเฮ้ยมันน่าจะรู้บ้างดีวันนี้หลวงปู่ทวดแต่ผมก็ไม่รู้อยู่ดีอะแต่เหรียญนี้ไม่น่าแพงนะหลวงปู่ทวดเยอะจริงเหรอ25,000จริงเหรอนี่หลวงพ่อคูณช่วงนี้หลวงพ่อคูณมาแรงนะฮะแต่ขายก็ได้4เหรียญนี่นะนี่ก็คือจะเห็นเลยว่าอ๋อสินค้าที่ได้ขายได้ในหมดนี้เนี่ยผมก็ทำให้คูณครบทุกหมดแต่ว่าผมกำลังอีดิตไปแล้ว eBay เขาเปลี่ยนเมนูใหม่นะฮะของเก่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือกดปุ๊บไทยปั๊บเลยแต่ข้างบนผมพยายามแยกแต่ยังทำไม่เสร็จ eBay เขาเปลี่ยนก็เลยเป็นที่มาของลิงก์2อันนี้จะแยกแค่ไทยกับนอกเนี่ยคุณกดปุ๊บคุณก็เห็นเขียวเหมือนกันผมเคยเจอนะเข้าไปตรงนี้ไอ้เครื่องยนต์นะกดเข้าไปในโบสอ่ะมีไม่ใช่คนไทยแน่ๆมันขายเรือยอทในไทยที่ประจวบแต่เรือยอทขายไปประมาณไม่ถึง2ล้านเรือยอทมือ2อ่ะแต่ขายใน eBayมีคนเหมือนฝรั่งก็เล่น eBay มาเห็นแล้วก็ซื้อขายกันผ่าน eBay ก็ไม่ต้องส่งไงก็อยู่ประจวบเหมือนกันแหละหรือถ้าเกิดคุณก็มารับดิคุณก็มารับแล้วขับไปก็ถ้าอยู่ในทะเลอ่ะนะฮะเนี่ยฟอร์มไทยแลนด์จะหายไปละเนี่ยฝรั่งมันก็ขายอันนี้ถ้าเกิดกดมาเป็นศูนย์อย่างเงี้ยแปลว่าไม่มีคนไทยขายมันก็เลยจะจับสินค้าที่มันคล้ายๆกันมาดูดิมันก็ขายกันหมดอ่ะถ้า eBay มึงนอกขายรถขายบ้านขายเรือเป็นปกติอ่ะอย่างบ้านเราก็ต้องเข้าเว็บขายรถขายบ้านอะไรใช่ป่ะเขาก็เนี่ย eBay แล้วก็เขาอาจจะมีขายรถขายบ้านด้วยแหละนะครับเนี่ยคาร์อันแทร็กนะฮะเดี๋ยวอันนี้ลิงก์ไม่เจอมันผมหาลิงก์ไม่เจอกดไปมันมีหมวดแต่มันไม่มีลิงก์ก็เลยอ่ะแจ้งไปไม่ต้องหรอกคนเราไม่ได้ขายอยู่แล้วแหละใช่ไหมเนี่ยก็คือแจ้งเป็นทั้งไทยทั้งเทศให้กดปุ๊บคุณจะเจอเขียวเสร็จแล้วพอคุณเจอเขียวคุณได้อะไรรู้ป่ะสมมติกดไปเขียวแปลว่าขายได้ไหมคุณได้คีย์เวิร์ดไหมสมมติคุณยังไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรลึกของเราคุณเอาคีย์เวิร์ดเนี้ยไปเสิร์ชหาสินค้าที่มันเป็นคีย์เวิร์ดนี้ได้เพิ่มอีกไหมเพราะฉะนั้นวิธีเนี้ยคุณจะได้คำเพิ่มไหมจากสิ่งที่คุณแบบไม่คาดคิดได้ป่ะคุณเคยคิดไหมว่าแก้วสตาร์บัคมันจะเอามามีคนซื้อเป๊ปซี่เมื่อไหร่วะเนี่ยมีออกใหม่ปะไอ้นี่บางที่เขาก็แห่กันหามาขายกันเต็มเลยขายได้เรื่อยๆนะครับนี่อย่าถ้าพวกเป็นน้ำบางทีบางคนก็เอาน้ำออกนะเพราะว่าส่งลำบากแก้ทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งของที่ระลึกอะไรพวกเนี้ยบางทีไปซื้อมาเขาให้มาคุณก็มาขายไม่รู้จะเก็บบางคนไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมโอ้ขายก็ได้ได้ตังคืนมาบ้างได้ฟีดแบ็กบัตรอะบัตรตาบัฟมันจะมีซื้อเงินสดกับแลกบัตรใช่ปะก็ถ้าคุณกินประจำก็แลกเถอะแลกเป็นเซตด้วยก็จะคุ้มได้มาเป็นเซตเลยแล้วก็ใช้แม่งให้หมดถ้าไปกับเพื่อนบอกเดี๋ยวฉันไปซื้อให้กูจะได้ใช้บัตรกูให้หมดซะเนี่ยของฝันของฝากนะครับก็คือจะเห็นเลยเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณเห็นใช่ไหมอย่างเนี่ยคุณเคยคิดไหมอันนี้ผมว่าคนไทยหลายๆคนคิดจะขาย eBay นะรถตุ๊กๆอย่างเงี้ยถามว่าป้ายจริงป้ายปลอมป้ายประมูลป้ายจริงป้ายปลอมปลอมนะฮะคือเอาง่ายๆก่อนถ้าป้ายประมูลเนี่ยมันจะมีภาพแต่ว่า9369มันใช่เลขประมูลไหมคุณว่าใช่กระดิ่งมาปลอมแล้วคุณเคยไหมซื้อป้ายพวกเอาง่ายๆเราที่เราเจอบ่อยที่สุดงานรับปริญญาเขาขายป้ายอันเท่าไหร่
200กว่าบาทแปลว่าป้ายนี้ผลิตก็น่าจะประมาณ100กว่าบาทปะแต่ถ้าคุณไปซื้อข้าวอัตติไป200เอามาขาย eBay มีคนมีฝรั่งกดไป30กว่าเหรียญป้ายหนักไหมขาย300กว่าขาย900กว่าบาทเกือบ 1,000 ก็ยังมีกำไรปะกำไรเป็น100มั้ยถ้าซีกับร้านก็อาจจะต้องแบบไม่ต้องทำก่อนก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยขายได้แล้วค่อยเรียกก็ได้หรือไปถ้าเกิดซีกับร้านไปเปลี่ยนป้ายก็ได้ถ่ายรูปมาหรือไปขอถ่ายรูปที่หน้าร้านเข้ามาใช่มั้ยถ้าอันไหนเค้ายังไม่ขายเราขายออกก็ไปวิ่งซื้อถ้ามันไม่ไกลบ้านนะพวกนี้ฝรั่งก็ซื้อไปประดับตามผนังอะไรประมาณนี้นะครับไอ้นี่ตอนแรกอ่ะผมเคยทำคลิปโปรโมทคือเวลาเราขึ้นรถเมย์ฮะมันก็จะเป็นแบบอันที่มันฉีกแล้วอ่ะมันก็มีคนเอามาขายใน eBay 200ชิ้น300ชิ้นขาย10เหรียญมันก็มีฝรั่งซื้อจะถามนะซื้อไปทำไมไอ้โอ๊ตจะตอบว่ากูก็ไม่รู้แต่มันมีคนบ้าเก็บหลังๆมานี่พี่เข้ามาเป็นม้วนเลยพี่เข้ามาเป็นม้วนเลยฮะไม่ต้องเข้าใจไหมนี่คือหมวดการเดินทางที่ว่าเอาง่ายๆขนาดเมืองไทยไอ้น้องได้ดูไอ้ซุปเปอร์เทนป่ะที่มันบ้ารถเมย์ถามว่าฝรั่งไม่มีคนบ้าอย่างนี้หรออะไรที่มันเกี่ยวกับการเดินทงเดินทางมีตั๋วอะไรตั๋วรถไฟฟ้าทั่วโลกอะไรกูอยากได้อ่ะกูเก็บหมดอ่ะลองไปดูนี้เข้า YouTube นะพิมพ์ว่า The Pickerมันจะเป็นรายการมีภาษาไทยด้วยคุณไปดูแล้วคุณจะเข้าใจเลยฝรั่งแม่งบ้าเก็บแค่ไหน The Picker YouTube นะฮะมันจะขึ้นมาเลยภาพภาษาไทย Pick PIC PICK Picker นะครับเนี่ยแต่ประเด็นคือคุณเข้ามานี่เห็นไหมมันเขียวเลยอ่ะมันก็จะคุณก็จะได้นี่เห็นไหมเป็นมัลติคัลเลอร์หรือ Bus Thailand เห็นไหมคุณได้คีย์เวิร์ดไหมแล้วคุณเอาคีย์เวิร์ดเนี้ยไปเสิร์ชไม่ว่าจะเป็นเสิร์ชหน้าเว็บ eBay หรือใช้เครื่องมือได้มั้ยมันก็จะได้ศัพท์ใหม่เพิ่มป่ะที่คุณไม่ได้คิดถึงมาก่อนแล้วมันการันตีว่ามันเคยขายได้ป่ะราคาสีเขียวแปลว่าขายได้ยังใช่นิดไอ้นี้อย่าเรียกว่าลดเลยเรียกว่าต่อรองนะครับเนี่ยมันก็คือจะมีไอเดียขึ้นจากลิงก์พวกนี้นะฮะให้ดูนี่ก่อนอันนี้ขำๆนี่รูปล้อ9พูดผิดล้อ5ออฟเฟอร์อันนี้คือต่อราคาอืมนี่ล้อ9มาละเห็นมั้ยแล้วคุณดูรูปนี้ผมแบบบ้าจี้มากเลยอ่ะมันเขียนว่า China Photograph Man แปลว่าไม่รู้ว่าใคร1910เชียงไฮ้42กิ้งฮ่องกงโฟโต้คือมันมีดีเทลอะไรมั้ยมันเหมือนมึงไปเจอแบบตลาดรูปเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงก็มาตั้งไปตั้งไป99เหรียญมีคนบ้าจี้ซื้อไหมจะบอกว่ามีสตอรี่ใช่ไหมลองเข้าไปดูสิแม่งชื่อคนยังไม่มีเลยไหนสตอรี่อ๋อแต่นี้รูปใหญ่เหมือนกันวะ136สายใหญ่หน่อยสายใหญ่หน่อยการันตีออริจินอลจะถามว่าจริงๆอ่ะสมมติคุณมีรูปเก่าอ่ะในเมืองไทยขายรูปเก่าอย่างเงี้ยเขาขายกันไหมแพงไหมเขามีตลาดแต่ว่าเนี่ยขายได้ประมาณ 3-4 พันรอมาขายรูปค่าส่งก็ไม่ได้หนักมากใส่มันจะมีป้องรูปอ่ะได้กำไรไหมก็ได้หลายร้อยอยู่นะเดี๋ยวแล้วคุณดูมันเนี่ยคนเดียวเลยดูมันตั้งชื่อก็รู้แล้วที่ฟันอยู่คนเดียวเลยและที่สำคัญครับคนขายอยู่ไหนมีรูปในหลวงราชินีออริจินอลวินเทจโปสเตอร์เนี่ยที่บอกไม่รู้จะขายอะไรเห็นไหมมันก็มีคนเอานุ่นนี่มาขายนะฮะอาจจะเป็นคนไทยอยู่ข้างนอกซื้อได้ไหมไม่ได้เนี่ยลิงก์ผมอะทำมาให้ละทุกหมวดที่ให้ไปเมื่อกี้ในไลน์ว่างกลับไปก็ไปกดเล่นกดดูเยอะๆแล้วก็ค่อยเอาคำพวกเนี้ย
คีย์เวิร์ดพวกเนี้ยไปต่อยอดเนี่ยเหมือนจิวเวลรี่อย่างเงี้ยจิวเวลรี่แฟชั่นก็เยอะบ้านเราก็ถนัดอัปเดตของตัวมันเองอยู่แล้วเดี๋ยวคุณกดเข้าไปเนี่ยคุณจำไปเลยสีเขียวๆในจิวเวลรี่เดี๋ยวพอคุณกลับไปถึงบ้านอ่ะมันจะรันสินค้ามาใหม่หรือไปดูหมวดพ้าก็ได้หมวดพ้ามันจะรันมาเรื่อยๆเลยเมื่อกี้เมนูจำไม่ได้ละแต่ลองกดดูอันนี้ยังไม่อัปเดตเป็นตัวเดิมอยู่เดี๋ยวถ้าเข้ามาใหม่บ่ายรับรองเปลี่ยนมันอัปเดตในตัวของมันอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นไอเดียของสินค้าที่ขายได้ไอ้นี่งานมงปะใช่ไหมงานเหนือปะใช่ไหมนี่ไงลายมันดูเหนือเหนือไงแต่เขาไม่มีชนเผ่าอะไรอ๋อมีโบฮีเมียนเว้ยซับนี่เขาใช้โบฮีเมียนจิวเบอรี่แฟชั่นไม่มีออกเหนือเหนือเลยนะแต่นี้เขาใช้คำซ้ำผิดจริงๆไม่ต้องซ้ำนะครับอย่างนี้คุ้นๆไหมสำเพ็งไม่ปลอมเขาเรียกว่าทองอะไรนะทองชุบเขาก็บอกเลยว่าทองชุบเขาไม่ได้บอกทองจริงซะหน่อยอย่างนี้คุ้นๆไหม19เหรียญค่าส่งเบ็ดเสร็จก็20เหรียญเห็นไหมทุกชิ้นนี้คือการันตีเขียวแปลว่าขายได้ยังแล้วคุณก็จับคีย์เวิร์ดพวกนี้ลองไปศึกษาต่อได้ปะถูกปะคือเราเอาจับของที่มันเคยขายได้ไงครับเพราะฉะนั้นของที่มันเคยขายได้มันมีโอกาสขายซ้ำไหมมันจะมีเหรอของที่แม่งขายได้แค่ชิ้นเดียวอีกสต็อกขายไม่ออกแล้วอะแล้วสมมติว่ามีสินค้าอยู่ตัวอย่างเงี้ยจะหาคีย์เวิร์ดใจเย็นตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวสอนใจเย็นนะไม่ได้เข้าที่ผมไลฟ์เลยใช่ไหมหาได้ Google แปลนะฮะก็ประมาณเนี่ยก็คือกลับไปดูเยอะๆนะครับดูพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปต่อยอดแหละแต่นี่คือเป็นอีกหนึ่งในที่มาของการหาของก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีหาหลายแบบคือพอเราดูเยอะๆเราจะรู้เลยว่าสไตล์นี้ขายได้เวลาเราไปเดินของที่แหล่งน่ะมันเหมือนจะแนวนี้นะคือถ้าแหล่งมันไกลมากก็ซื้อสักชิ้นของชิ้นน่ะในแบบนั้นก่อนเพราะว่าถ้าขายได้คุณไม่มีของในมืออ่ะถ้าของแม่งอยู่20โลคุณต้องขับรถไปซื้ออ่ะถามว่าคุ้มค่าน้ํามันป่ะแต่การลงทุนแบบนี้ยังน้อยกว่าการลงทุนแบบอื่นมั้ยแล้วคุณก็ขอไลน์แม่ค้าขอเบอร์แม่ค้าไว้ได้มั้ยถ้าขายได้วันหลังคุณอาจจะกลับไปซื้อเพิ่มหรือคุยไลน์กับเค้าสั่งมาเลยส่งมาเลยถ้าซื้อเยอะส่งฟรีเปล่าได้ลดอีกมั้ยอะไรอย่างงี้ได้มั้ยซื้อมาก่อนสักชิ้นหนึ่งเพื่อจะที่จะได้มาถ่ายรูปด้วยถ้าชิ้นไม่ใหญ่ให้ดูอะไรฮะไอ้นี้ก็แนะนำซื้อ Lazada เถอะถ้ามันโกงเราก็คืนมันเมื่อก่อนขายกันเกือบ 2,000 น่ะอย่างนี้คุณดูคำขายดิขายเท่าไหร่เนี่ยถ่ายรูปนะฮะ94บาทพี่ก็เอานะตอนนี้เมื่อก่อนโคตรแพงเลยนี่ร้อยกว่าบาทก็มีอะร้อยกว่าบาทมีบางอันมีรูข้างบนที่ผมชอบก็อันประมาณนี้ก็ไม่ได้เล็กมากหรอกก็สินค้าชิ้นเล็กๆไงมีชิ้นใหญ่ก็มีไอ้นี่แบบใหญ่อย่างเงี้ยแบบใหญ่อันนี้2,000อันนี้พันโอพันสามผมไม่แพงนะนี่มันจะมีบางอันที่มันแบบอย่างงี้ครับมันเหมือนมีข้างบนด้วยเหมือนเป็นเราให้เราเปิดไฟข้างบนด้วยเนี่ยร้อยกว่าบาทเป็นกล่องแนวๆเนี้ยไม่ใช่มันเป็นกระดาษของพิเศษของเขาอะเนี่ยแล้วเราก็ได้ถ่ายรูปเห็นปะเดี๋ยวนี้ก็จะทำเป็นไป LED แล้วก็ต่อกับพวกเนี่ยเดี๋ยวนี้ไอ้พวกอะไรนะไอ้ที่มันชาร์จมือถืออะpower bank ก็เสียบ power bank เลยหรือเดี๋ยวนี้เราก็จะปลั๊กเราก็จะมีรูเสียบ USB แล้วปะใช้ได้เลยร้อยกว่าบาทลงทุนเถอะอันนี้ไม่กี่บาทถ้าแม่งหวยจริงภายใน7วันคืนได้ด้วยขอคืนถ้ามาหลอกฉันนะก็ซื้อมาได้ถ่ายรูปของเราด้วยไม่ควรเอารูปของคู่แข่งนะครับแนะนำเพราะฉะนั้นลิงก์นี้มีประโยชน์ไหมกลับไปคนที่ลงอยู่แล้วได้เข้าลิงก์บ้างไหมเข้าโอเคเดี๋ยวให้ดูวันนี้สมมติชอบอีกอาชีพหนึ่งที่ผมชอบมากเลยทุกท่านอยากพูดก็คือคุณเป็นศิลปินกินนิ่มๆเลยอะบอกเลยท
ราะว่าโดนนี่ประมูลไปเองด้วยในก้าบิดเนี่ยจำไว้เลยนะเป็นแมววาดพวกแนวแนวแมวเนี่ยฝรั่งสู้กันตายเลยแล้วต้นทุนเป็นไงถ้าวาดเองฮะต้นทุนกระดาษด้วยฮะกบก็มีนี่กระลอกโอ้โหสู้กันตายเลยอ่ะ76เหรียญเออมีคนหนึ่งมาเรียนเนี่ยเขาอายุ40กว่าเขากลับไปเรียนวาดรูปเลยอ่ะตอนนี้ก็หากินเนี่ยวาดรูปขายบนอีเบย์ชิลเลยอ่ะชีวิตแต่นี้ต้องความชอบด้วยอยู่ที่ความชอบด้วยเนี่ยแมวราคาดีทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยดูแล้วสไตล์นี้วาดกินอยู่คนเดียวเลยนี่แมวยืนได้ก็มีวาดก็ไม่ได้สวยมากนะนกก็มากระต่ายก็มานี่แปลกนะพอเป็นแบบขายแบบไทยๆราคาบิดไม่ได้สูงมากนะนี่ออกแนวคือออกแนวแบบหารูปต้นฉบับฝรั่งหน่อยราคาตั้ง20กว่าเหรียญดูนี่ดิไทยๆ6เหรียญบางทีเขาก็ไม่รู้จักใช่ไหมเห็นไหมถ้าดูแบบอินเตอร์หน่อยก็ราคาดีๆนะได้นะครับแต่ภาพวิวก็ไม่ได้ราคานะในรูปนี้ผมเคยทำไปด้วยถ่ายแมวตัวนี้ประมูล38เหรียญนะฮะก็เห็นไหมแค่ทุกอย่างนะทำเป็นโหมดให้แล้วนะครับกลับไปก็กดลิงก์เสร็จแล้วเนี่ยพอเรากดลิงก์อ่ะสมมติผมจะไปโหมดบางโหมดหน่อยไปบางโหมดอันนี้ก็โหมดนี้ก็ได้มันมีวิธีหาหลายอย่างแต่เอาเป็นว่านี้เป็นหนึ่งในทางนั้นนะเห็นไหมอัปเดตปะเมื่อกี้ชิ้นนี้แหละบนสุดปะลิงก์มันจะอัปเดตในตัวของมันอยู่แล้วเวลามีชิ้นใหม่ที่ขายได้มันก็จะอัปเดตอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัว สมมติอย่างเงี้ย เราเข้ามาเราก็จะได้เนี่ยวัดระฆังเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้คิดมาก่อนอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมจะสอนว่าได้วัดระฆังมาใช่ไหมมาพิมพ์ตรงนี้แล้วก็ไปดูโซใช่ปะก็จะเป็นวัดระฆังทั้งนั้นเลยที่ติดคีย์เวิร์ดวัดระฆังแต่นิดนึงผมเปลี่ยนใหม่ละเครื่องมือคีย์เวิร์ดนะฮะเครื่องมือคีย์เวิร์ดนะฮะชื่อของมันคือเครื่องมือคีย์เวิร์ดให้เอาคีย์เวิร์ดวัดระฆังเนี่ยมาใส่ที่เครื่องมือคีย์เวิร์ดใส่ลงไปแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนเป็นหัวข้อ eBay ด้วยข้างบนก็ได้นี่กดข้างบนตรงนี้เห็นข้างบนนะนิดหนึ่งนะที่ผมกำลังพูดเครื่องมือคีย์เวิร์ดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะหน้าจอผมไม่ได้สลับมานะแต่กลับไปบ้านเก็ตแล้วนะว่าเครื่องมือคีย์เวิร์ดนะแล้วก็วางคำไปในช่องขาวแล้วก็เลือกหัวข้อ eBay แล้วก็สตาร์ทคำนั้นถ้าขึ้นตรงนี้แปลว่ามีฝรั่งพิมพ์แปลว่าวัดระฆังมีฝรั่งพิมพ์ไหมเห็นไหมไม่มีนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสมมติผมเปลี่ยนเป็นหลวงปู่คำว่าหลวงปู่ก็ได้หลวงปู่อะไรยังไม่รู้อะคำว่าหลวงปู่เนี่ยลองไปเสิร์ชในเครื่องมือก็ไม่ขึ้นว่ะเนี่ยประเด็นคืออะไรรู้ป่ะคำว่าหลวงปู่จริงๆคุณไม่ต้องใส่หรอกฝรั่งไม่พิมพ์หลวงปู่แล้วเบิ่งบนที่คีย์เวิร์ดไหมบางคนก็เลยคำสั้นนะ LP อย่างน้อยให้รู้ไอ้ฝรั่งก็รู้แล้ว LP คืออะไรหลวงพ่อแต่ชิ้นนี้ขายได้นะแต่เขาอาจจะขายได้คำอื่นเช่นไทบุตดาอมูเลตโอ้ไทบุตดาอมูเลตเห็นไหมนี่คือคำที่ฝรั่งพิมพ์และข้างหลังจะบอกคะแนนแปลว่าไทบุตอาร์ตอมูเลตนี่เป็นที่รู้จักพอสมควรไหม90คะแนนมีปะก็มีอยู่แต่คำอื่นอาจจะเป็นนิชเลยเพราะว่าคำมันเริ่มยาวขึ้นไงไทบุตราอมูเลตเพนเดนต์ไทบุตราอมูเลตเนคเลสคะแนนมันต่ำแปลว่าคนหาใน eBay ก็จะเป็นไงด้วยเนาะแต่นี่นึงก่อนผมเจาะสินค้าไทยเพราะฉะนั้นผมก็จะไปดูไอ้นี่ไปดูกราฟGoogle Trend เดี๋ยวก่อนผมเข้าให้ดูก่อนเข้า Google ดูในวิธีเข้ากลับไปดูคลิปนี้จะได้เข้าได้เลยเสิร์ช Trend แล้วก็เข้าที่ Google Trend
พอเข้ามาแล้วตรงเนี้ย3เส้นเนี่ยคุณกดนะฮะแล้วเลือกสำรวจแล้วก็ใส่ไปก่อนก็เปลี่ยนจากทั่วโลกเป็นสหรัฐ12เดือนเอาสูงสุดเลย2004ถึงปัจจุบันแต่มันไม่ขึ้นเพราะผมว่าเป็นมันนิชอะฝรั่งไม่ได้รู้เยอะ Google ไทยโมเลกุลดามันแบบจะเป็นกลุ่มเฉพาะ Google เนี่ยถ้ามันไม่ละเอียดพอมันจะไม่ขึ้นไม่เหมือนเราไปเสิร์ชเชิร์ตถ้าเชิร์ตมีคนพิมพ์ใน Google คุณว่าเนี่ยกราฟก็จะขึ้นตรงนี้เราดูเทรนด์แบบอดีตมาตั้ง10 14 15ปีว่าธุรกิจเนี้ยมีแนวโน้มเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวมันไม่ใช่แค่คนหานะทำธุรกิจมีคนขายแข่งไหมใช่หามันโตขึ้นแต่ถ้าคนขายแข่งโตสูงกว่าล่ะปัญหาอะไรจะเกิดตัดราคาจริงไหมเพราะคนขายเยอะเกินไงเหมือน Facebook นาทีนี้เมื่อก่อนไลฟ์ทีนึงดูกันเป็นร้อยเดี๋ยวนี้ไลฟ์ทีนึงดูกัน10กว่าคน20คนเพราะทุกคนแห่มาไลฟ์กันหมดไงคนขายเยอะขึ้นแต่คนซื้อเท่าเดิมมันก็ต้องแบ่งๆช่องไลฟ์กันไปไหมใช่ไหมใช่ไหมแล้วพอเกิดอย่างนั้นขึ้นสงครามราคาก็ต้องมาอีกเพราะแบบอยากให้แบบเขาซื้อเราเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าดูความต้องการอย่างเดียวนะดีมานด์ซัพพลายอ่ะมันต้องดูซัพพลายด้วยถ้าโอเวอร์ซัพพลายก็นั่นแหละราคาตกนะครับแต่ว่าธุรกิจเชิร์ตก็ถือเป็นไงก็ขึ้นแต่คำหลักของเราไม่ใช่อ่ะนิดนึงเรามาดูใน Google AdWordsขั้นแรกก่อนให้คุณไป Gmail ผมว่าทุกคนเป็นอยู่แล้วเข้า Gmail แล้วเข้า User Password ที่ผมให้ไปแล้วเมื่อกี้ผมก็ส่งไปซ้ำให้แล้วนะเข้า Gmail ก่อนแล้วเข้าเมลผมเสร็จแล้วพอล็อกอิน Gmail เสร็จนะครับก็ไปที่ Google เหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์ AdWord เข้าไปที่ลิงก์ AdWord ลงชื่อเขาใช้มุมขวาบนล็อกอินนะถ้าเข้าเมลอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะปุ๊บเด้งเลยแต่ประเด็นคืออย่างนี้กดไปละพอเข้ามาแล้วเนี่ยมุมขวาบนเนี่ยตรงเนี้ยคุณมันจะเป็นเมลของคุณเมลหลักให้คุณสลับเมลหลักของคุณตรงเนี้ยเป็นอีเมลผมขึ้นตรงนี้คือไอ้ตัวนี้เลยโอเคปะเพราะเมลของคุณไม่สามารถใช้ AdWords ได้คุณต้องเปลี่ยนเมลมุมขวาบนให้เป็นเมลผมก่อนพอเข้าเสร็จปุ๊บอ่ะคุณก็ไปตามทางเลยเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดตรงนี้นะตามภาพไปนะแต่นี้อันหนักคลิปแล้วนะเดี๋ยวกลับไปดูทวนที่บ้านได้เข้ามาเสร็จแล้วลงมาตรงนี้เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดเวอร์ชันก่อนหน้าเวอร์ชันใหม่แม่งไม่ได้เรื่องดูไม่รู้เรื่องเข้าเวอร์ชันเก่าเสร็จแล้วตรงนี้ค้นหาคีย์เวิร์ดใหม่ๆนะครับก็วางคีย์เวิร์ดเราลงไปตรงนี้ถ้าวิเคราะห์ eBay นะแนะนำก็เน้นเป็นสหรัฐแล้วก็ภาษาข้างล่างอันที่สองคือภาษานะอันบนคือประเทศแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาเครื่องมือตัวนี้ผมอะสมมติคุณจะขายของในไทยอะคุณอยากรู้เมืองไทยกำลังอะไรอินเทรนด์ไอ้ที่เราคิดมันอินเทรนด์หรือเปล่ามันกำลังความต้องการมันกำลังขึ้นไหมก็ดูได้นะคุณก็เปลี่ยนเป็นประเทศไทยภาษาไทยแต่ถ้าเกิดคุณจะดูอเมริกาหรือ eBay Amazon คุณก็ต้องเป็นประเทศสหรัฐภาษาอังกฤษและช่วงเวลาครับเมื่อกี้เราดู Google Trend อ่ะมันได้ตั้งแต่2004ถึงปัจจุบัน14ปี15ปีแต่ AdWords สูงสุด4ปีแต่ตรงนี้มันปีเดียวเพราะฉะนั้นให้คุณกดอันหน้าและย้อนไปล่างสุดณวันนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่มันจะเป็นมกราแต่พอเดือนถัดไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นกุมภามีนาเองอ่ะมันจะอัตโนมัติของมันเองเอาง่ายๆหน้าสุดอะลงไปล่างสุดนะวันนี้คือมกราคม2015บันทึกแล้วก็รับแนวคิดมันก็จะมาหน้าดูกราฟเมื่อกี้ Google Trend ไม่ขึ้นใช่ป่ะแต่ในAdWords เครื่องมือประมาณคีย์เวิร์ดขึ้นมันละเอียดกว่าแล้วมันละเอียดถึงขั้นบอกเลยว่าเดือนนี้คนเสิร์ชเท่าไหร่ดูแล้วแนวโน้มเป็นยังไงเสถียรป่ะไม่ขึ้นไม่ลง4ปีที่ผ่านมาก็ยังแปลว่าธุรกิจยังเป็นไงอยู่ก็ไปได้แล้วก็เห็นขายใน eBay ได้ไงเห็นปะแต่ eBay จริงๆมันไม่ใช่แค่สหรัฐนะมันจะมีอังกฤษบ้างมีออสเตรเลียบ้างคุณจะเปลี่ยนก็ได้แต่ประเด็นคือที่ผมเลือกสหรัฐเพราะว่า
ลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดที่ซื้อเราใน eBay อ่ะบอกเลย 50% เนี่ยเป็นคนสหรัฐแล้วก็สหรัฐสร้างเป็นหลักก่อนโอเคป่ะนะครับทำไมเราต้องดูเทรนด์เวลาเราทำธุรกิจอะไรเราอยากอยู่กับมันระยะยาวไหมอยากไหมที่แบบว่าอยู่ดีๆบางคนบอกโอ้เป็นพาสซีฟอยู่ดีวันนึงแม่งธุรกิจเหมือนโดนปิดไปเลยแล้วคุณก็แบบนิ่งเลยแล้วคุณจะทำอะไรต่อประเด็นคือถ้าเกิดธุรกิจเนี้ยมันกำลังอยู่ในเทรนด์มีแต่คนสนใจแล้วมันเป็นขาขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันก็ยังดีไหมเพียงแต่ว่ามันก็มีปัญหาอีกแหละเพราะถ้ามันเป็นขาขึ้นเรื่อยๆแล้วถึงวันใดวันนึงเหมือนคนเริ่มรู้ว่าคนแห่มาขายอ่ะมันก็คือปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาขายอะไรอ่ะไม่ใช่ว่าหยุดอย่างเดียวนะเป็นพ่อค้าพอไอ้นี่เสถียรละแล้วก็หาสินค้าใหม่เพิ่มบ้างแต่อีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือดูแลลูกค้าเก่าด้วยเพราะถ้าเกิดเราเทคแคร์ลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าดีอ่ะถึงแม้มีพ่อค้าใหม่มาเรายังขายกับเขาได้ปะอย่างนี้ถึงจะอยู่ได้ไม่ใช่มันมีแม่พ่อค้าแบบพอเริ่มขายดีแล้วแบบเริ่มเปลี่ยนไปล่าสุดนี่แหละเพิ่งเป็นเลยอ่ะแม่ค้าขายส้มตำได้ดูวะไม่ได้ดูเลยหรอที่เขาตอนแรกมีไลน์แมนมาซื้อแล้วด่าไลน์แมนอ่ะแล้วล่าสุดนี้ไลฟ์แบบพูดแบบเหมือนประมาณว่าขายแฟรนไชส์แล้วบอกว่าเออร้านเนี่ยขายไม่ดีแฟรนไชส์ตัวเอง แล้วไม่เสือกไลฟ์สดด้วยเออไลฟ์สดแล้วมีคนแคปมาพี่อึ้งไหมลองไปดูเฟซผมนะไปดูเฟซผม ผมแชร์ไปหน้าผมอยู่วิดโอ๊ตเนี่ยไปดูคลิปเนี่ยแต่ไม่เปิดนะเคยเห็นคนนี้ไหมนี่ๆคนนี้เคยเห็นไหมอ๋อเออนี่ไปดูผมด้วยอันเนี้ยตัวเนี้ยคลิปนี้ได้ผมฟังยังอึ้งเลยร้องฮะคลิปเนี้ยเนี่ยไม่น่าจะเปิดแฟรนไชส์ขายได้นะเพื่อนร้องเอาเลยอ่ะได้แค่ว่ายุพูดประโยคนึงแบบฮะพูดได้ไงวะคือคุณขายแฟรนไชส์ไปแล้วคุณแบบมาพูดอย่างเงี้ยคลิปเนี้ยเออไปดูได้เลยเนี่ยคนดูกันเป็นแสนเนี่ยเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ไม่ควรพูดกับสาขาลูกตัวเองแบบนี้เลยวันก่อนเพิ่งด่าไลน์แมนไปก็ร้านนี่แหละเออลองไปดูเอาเพราะฉะนั้นน่ะการดูแลลูกค้าสำคัญนะฮะมันจะทำให้เรายั่งยืนด้วยนะครับนี่ก็เป็นแหล่งอีกแหล่งที่มาหนึ่งนะครับแหล่งที่มาหนึ่งแล้วก็เราจะได้คำมากขึ้นแต่ประเด็นคือผมอยากให้คุณไปเช็คที่เครื่องมือคีย์เวิร์ดถ้ามันขึ้นแปลว่าคำนี้ลูกค้าค้นหาถามว่าเวลาเราขายของอ่ะจะยากจะง่ายอ่ะมันอยู่ที่เขาเสิร์ชด้วยป่ะเราต้องคิดไหมว่าเขาเสิร์ชคำไหนถ้าเขาเราคำที่เราใส่ไปอ่ะแล้วเขาไม่เสิร์ชอ่ะผลการค้นหามันไม่ขึ้นอ่ะคุณมันเหมือนคุณขายของอ่ะแต่ลูกค้าไม่ได้คุณวางคำไปให้เขาเสือเหมือนลูกค้าหาคุณไม่เจออ่ะแม่งไม่รู้อยู่ซอยไหนอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณประกาศเลยว่าสินค้าตัวนี้นะแล้วคุณวางคีย์เวิร์ดถูกอ่ะเขาก็พิมพ์คีย์เวิร์ดเนี้ยโอกาสที่แมทชิ่งจะเป็นไงแต่ไม่ได้บอกว่าขายได้นะจะขายได้อีกเรื่องราคาเรื่องรูปอีกทีนึงนะแต่ถ้าเกิดหาไม่เจอก็จบแล้วป่ะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญไหมวันนี้ผมมีเครื่องมือคีย์เวิร์ดให้คุณเอาคีย์เวิร์ดที่ได้มาเนี่ยพอไปเจออะไรปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะคิดเองก็ได้หรือเจอจากลิงก์ขายดีของผมคุณกดเข้าไปคุณพยายามจับคีย์พยายามหาคำหลักก่อนเอาคำหลักก่อนคำรองก็ทำได้จะเอาคำหลักก่อนถ้าไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรก็ไป Google แปลเนี่ยไป Google แปลนี่มันคีย์เฉพาะเกินเดี๋ยวผมไปสินค้าแบบเป็นจะต้องติดกันที่ลูกค้าส่งเนี่ยพี่ไม่ต้องระบบ eBay คุณจะวางคำหน้าคำหลังขอให้มีคำ3คำตรงนี้ครบลูกค้าเสิร์ชเจอเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราใส่ซ้ำไม่ได้ที่ผมบอกไอ้คนเมื่อกี้มันใส่ซ้ำไงมันเปลืองไม่จำเป็นต้องเขียนติดกันแต่ขอให้อยู่ใน80จะอยู่หน้าสุดคำนึงอยู่หลังสุดคำนึงอยู่กลางคำนึงแล้วก็มีคำแทรกระหว่างกลางไม่เป็นไรอยู่ครบเขาเสิร์ชเจอโอเคเดี๋ยวหาเอาหาใหม่สมมติเราไม่รู้ความหมายนะสมมติว่าไม่รู้นะ อย่างเงี้ยสมมติเข้าไปในพวกบ้านอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยสมมุติเราเจอเนี่ยผมเพิ่งใช้อยู่เลยอ่ะเนี่ยคุณก็ต้องสุ่มๆไปแต่ถ้าเกิดไม่รู้ก็ลองก๊อปๆไปOil diffuser ไม่รู้แหละอ่ะก็ไป Google แปลสิเครื่องกระจายน้ำมันเพี้ยนๆหน่อยหรือถ้าเป็นแต่จริงมันก็ใช่นะจริงๆมันคือคำนี้แหละน้ำมันหอมระเหยกระจายก็คือไอ้นี่ไงแต่บางคนใส่น้ำหอมไง
ปีไปก่อนปีไปก่อนหน้า Facebook ไอ้หน้า YouTube ไลฟ์เร็วเหลือเกินเดี๋ยวนี้เน็ตอัพโหลดเร็วอ่ะเห็นมั้ยนี่ก็คือไอ้ตัวนี้ใช่ป่ะคุณได้คำคำนี้ยังถามว่าคือบางทีมันก็ยากนะภาษาอังกฤษเพราะเราบางทีไม่ได้เก่งอ่ะแต่ได้เอ้ยคำนี้คำนี้ได้ละดูนะไม่ว่าคุณจะได้แหล่งที่มาจากคีย์เวิร์ดจากไหนนะแต่ถ้าไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรลองมาแปลใน Google แปลก่อนเสร็จไปที่เครื่องมือคีย์เวิร์ดวางแม่งลงไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากขึ้นไหมแปลว่าคำนี้ลูกค้าหาไม่หาแล้วหาคะแนนเป็นยังไงด้วยแปลว่าตลาดเป็นไงตลาดใหญ่ไหมลองไป Google ก็ผ่านมาที่ Google ก่อนไอ้หน้านี้ไม่ต้องปิดอะวางนี่แหละวางเลยก็ได้วางคีย์เวิร์ดเลยโอ้โหกราฟธุรกิจนี้เป็นไงนิดนึงคุยหน่อยเมื่อก่อนราบเรียบมากเมื่อก่อนราบเรียบมันมาพุ่งประมาณ256แปลว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจใหม่หรือเก่าใหม่แล้วพี่ถือว่าใหม่แล้วคนยังรู้จักไม่กี่ปีแล้วเนิมยังสวยไหมเนี่ยแต่มันจะมีแบบช่วงพีคช่วงพีคคือเดือนธันวาคือธันวาจริงๆพูดตรงๆอ่ะมันเป็นช่วงพีคอยู่แล้วเพราะว่าคนจะช้อปปิ้งถูกป่ะสินค้าปกติอ่ะมันจะขายดีมากๆช่วงธันวาแล้วอย่างเงี้ยบางทีแบบถ้าเป็นของชิ้นใหญ่มันใช้ได้ทั้งปีก็เหมือนแล้วโบนัสออกด้วยจริงป่ะช่วงเดือนโบนัสออกมันก็จะพีคแต่ว่าถามว่าเอาแล้วระหว่างกลางนั้นนะสมมติเราสนใจแล้วก็ไปวางในGoogle AdWordsหน่อยเราก็มาคือเรามาดูละเอียดอย่างเงี้ยไอ้ช่วงตกช่วงโลยังล้านสามอ่ะก็แปลว่ายังเยอะไหมยังเยอะไหมเนี่ยพอระวางปุ๊บมันจะขึ้นเลขบอกเห็นปะแต่นี่คือคนเสิร์ชใน Google นะไม่ใช่คนเสิร์ชใน eBay นะแต่ตัวนี้เรามาดูแนวโน้มพอเป็นไปได้แต่ใน eBay คะแนน 60,000 ก็ถือว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะมันก็ใกล้เคียงกันแต่กราฟเดียวเราจะได้รู้ว่าอ๋อช่วงไหนที่เป็นช่วงพีคบางทีแบบจะต้องเตรียมแบบถ้ามันสมมติสินค้าเราติดลมขายดีเราจะต้องสต็อกไหมเราต้องสั่งมาบางทีเราจะต้องสั่งมาจากจีนป่ะเดี๋ยวนี้ดรอปจากจีนไม่ได้แล้วคุณก็ต้องไปศึกษาเนี่ยเรียนนำเข้ามันมีที่ผมส่งให้วันก่อน เรียนนำเข้า990บาทอ่ะ บางเจ้าขายคอร์สกัน 20,000 นะมีนำเข้า990บาทแล้วเปรียบราคานำเข้ามาขายไทยก็ได้ไอ้นำเข้ามาขาย eBay ก็ได้เพราะมันสั่งตรงจากจีนไม่ได้แท็กไม่ผ่านใครเป็นท็อปเรทขายให้แท็กจีนคุณโดนลดตอนนี้โดนลดจากท็อปเรทเป็นธรรมดาละไม่ได้เป็นท็อปเรทเซลเลอร์ด้วยคือขาย eBay ไปพักนึงอ่ะพอคุณขายดีใช่ป่ะคะแนนคุณถึงอ่ะคุณจะได้ป้ายท็อปเรทเซลเลอร์เหมือนอารมณ์แบบนักขายยอดเยี่ยมเวลาคุณมีป้ายท็อปเดทเนี่ยฮะอย่าถามเลยว่ารู้ได้ไงแต่ตอนนี้ eBay เล่นแรงมากคุณดรอปจาก Amazon เอ่ยคุณดรอปจาก eBay แล้วคุณดรอปแบบไม่มีเทคนิคอ่ะคุณโดนลดป้ายท็อปเดทเลยป้ายหายเลยป้ายท็อปเดทเหมือนเป็นเหมือนง่ายๆเหมือนเซลล์ยอดเยี่ยมอ่ะเสร็จแล้วพอลูกค้าเข้ามาจะมีป้ายเป็นป้ายเหลืองโชว์หน้าพอมีป้ายเหลืองลูกค้าก็แบบมั่นใจก็คือโดนลบป้ายท็อปเดททิ้งเลยเพราะฉะนั้นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราสั่งจากจีนอะสมมติถ้าสั่งสักโหลนึงอะถามว่ามันก็โอเคอยู่ไหมราคาดีกว่าซื้อในไทยไหมไอ้เจ้านั้นอะเดี๋ยวมันอาจจะขึ้นอีกแม่งสอนนำเข้าจีน990บาทดูออนไลน์ แบ่งกันเรียนไม่ต้องลมหัวเราจริงๆเพราะว่าเขาดูแลด้วยผมจะให้ผมมานั่งซัพพอร์ตผมก็ไม่ผมยังจะเรียนกับเขาเลย990บาทแต่เราจะได้เน้นเรื่องเทคนิคการซื้อไงประเด็นคือถ้าเกิดเราเห็นว่าเฮ้ยนี่ขายดีในอีเบย์จังเลยอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยโอ้โหคนเสิร์ชจังเลยเราอาจจะดูแบบแล้วก็ลองสั่งมาดูคุณภาพก่อนในล็อตแรกแล้วค่อยๆสั่งทีละโหลพอไอ้พวกนี้แม่งถ้าซื้อเยอะเดี๋ยวแม่งมันจับนู่นจับนี่มาแบ่งให้เราค่อยๆมาเติมแล้วเดี๋ยวนี้นำเอาเข้ามาประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็ได้ของละแต่ถามว่าถ้าคุณมาซื้อในเมืองไทยแพงกว่ามั้ยเพราะสุดท้ายแล้วเค้าก็นำเข้ามาจากจีนเหมือนเราป่ะนะครับแต่จริงๆบางทีร้านสำเพ็งอยู่นี้ก็เป็นแล้วนะราคาไม่ต่างจากจีนคุณได้ดูคุณภาพด้วยก็ไปดูได้นะดูได้นะเดี๋ยวนี้ร้านสำเพ็งก็มีไลน์แอดแล้วนะให้ดูไลน์แอดร้านสำเพ็งโคตรขยันเลยอ่ะนี่ฮะพี่เขาแบบลงของทุกวันเลยไลน์แอดส
่งของสินค้าให้ดูทุกวันเลยเนี่ยเนี่ยบางทีผมก็ดูไอเดียจากไอเนี้ยเนี่ยมีของครบเลยเนี่ยเราคิวจากไอเนี้ยมาดูแล้วก็ไปดูร้านเขาพี่เขามีทุกอย่างเลยแม่งเอานำเข้ามาหมดมันก็เอานำเข้ามาจากจีนนั่นแหละสำเพ็งแต่คุณภาพไงมันต้องไปดูคุณภาพคือที่ไปเพราะไปดูคุณภาพอ่ะไม่ใช่ว่าไปจริงๆสั่งให้เขาส่งมาก็ได้อย่างเงี้ยถามว่าจำเป็นไหมอย่างเงี้ยเอาไว้แขวนอะไรก็ได้เอาไปทำอะไรก็ได้คุณว่าเผื่อขายได้ไหมอันเท่าไหร่เดี๋ยวดูเนี่ยดูให้ไอ้นี่ขายเท่าไหร่วะราคา20บาทชิ้นละ20บาทราคาส่ง200พี่ไม่บอกชิ้นนะ100ชิ้นเหลือ 1,600 อันละ16บาทเราอาจจะไปเช็คใน eBay ว่าเขาขายยังไงได้เดี๋ยวสอนจะขายแพงด้วยสอนขายแพงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วช่องทางการที่เราจะเห็นนะมันมีรอบด้านเลยปะถามว่าผมมีผมตามร้านสำเพ็งร้านเนี้ยเวลาเขาส่งอะไรมาผมก็ดูไอเดียได้ปะแล้วเราก็มาต่อยอดหาคีย์เวิร์ดแล้วมาต่อยอดหาในตลาด eBay มาดูความต้องการที่อเมริกาได้ปะใช่ไหมเหมือนบางทีคุณไปเดินอย่างเงี้ยเดินนู่นเดินนี่อ่ะมันก็คือพอคุณเห็นอะไรมันเป็นไอเดียได้หมดปะแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าความยากคือเราต้องมาหาศัพท์ว่าเขาพิมพ์คำว่าอะไรนะครับก็จริงๆมันก็สลับ Google แปลแหละเราก็สลับแปลไทยเป็นอังกฤษอ่ะแล้วลองพิมพ์ภาษาไทยไปแล้วอ่ะมันจะได้ศัพท์ออกมาพอได้ศัพท์ออกมาเอาศัพท์เนี้ยไปวางใน eBay ต่อถ้ามันขึ้นมาเป็นสินค้าตัวนี้เป๊ะแปลว่าศัพท์ตัวนี้ผ่านไหม Google แปลเอาภาษาไทยก่อนเอาไปวางใน Google แปลฝั่งไทยเป็นภาษาอังกฤษพอได้ศัพท์มาคุณเอาศัพท์เนี้ยไปวางไว้ใน eBay เนี่ยคุณเอาไปวางไว้ใน eBay ในช่องเสิร์ชข้างบนเนี่ยช่องเสิร์ชข้างบนพอวางปุ๊บไอ้ภาพข้างล่างที่มันขึ้นมามันเป็นสินค้าตัวนั้นเลยแปลว่าศัพท์นี้ผ่านไหมเอามาวิเคราะห์ได้ปะเราเอาศัพท์นี้มาที่เครื่องมือคีย์เวิร์ดได้ไหมลิงก์ถ้าเกิดศัพท์นี้ผ่านเครื่องมือคีย์เวิร์ดแปลว่าคำนี้ลูกค้าหาบน eBay ไหมอันนี้คือย้อนไปย้อนมานะเสร็จแล้วเราก็ไปดูเทรนด์ต่อได้ไหมดูความสบายใจหน่อยแต่นี่จะเป็นของแนวขายซ้ำนะถูกปะแต่ถามว่าของสะสมขายซ้ำได้ไหมแต่ลายมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นแนวนี้ลูกค้าหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่นะครับอันนี้คือเราต้องการขายสินค้าแนวนี้แบบระยะยาวอะไม่ใช่แบบโอ้ยเดี๋ยวต้องมานั่งเริ่มหาอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยอันไหนถ้าเทรนด์มันสวยคุณก็กินยาวได้อะอย่างเงี้ยเทรนด์สวยกำลังขึ้นเลยแล้วก็พอมาดูในแอดเวิร์ดคนหากันเป็นล้านพีคสุดนี่เนี่ย2.8 ล้านในอเมริกาแล้วก็คะแนน eBay ตั้ง 60,000 แล้วธุรกิจไปได้แต่ว่านี่คือธุรกิจไปได้สิ่งที่จะไปได้อีกคือคุณต้องไปดูทุนด้วยนะค่าส่งเท่าไหร่ค่าตัวสินค้าเท่าไหร่ถ้าเราขายราคาตลาดเราได้กำไรไหมแล้วถ้าผมเล็งอย่างน้อยชิ้นละ100หรือ 20% ขึ้นต้อง 20% ขึ้นของราคาลงทุนแล้วก็ไอ้ราคาขาย 20% ของราคาขายแล้วก็กำไรต่อชิ้น100บวกผมแฮปปี้ละถ้าเกิด100บวกเป้าเราอะให้ได้วันละสัก10ชิ้นได้กำไรชิ้นละ100วันนึงคุณได้ตังค์ 1,000 เดือนนึง 30,000 แต่ 30,000 นี่อยู่บ้านนะล่าสุดวันก่อนที่มันขึ้นอะไรนะที่ข่าวช่อง3บอกคนกรุงเทพค่าของชีพแพงแต่มันผมว่าไอ้ที่ดูมันก็เวอร์ไปหน่อยว่ะเขาบอกกินหัวละ80แต่นั้นมันในเมืองอ่ะเขาบอกใจกลางกรุงเทพอยู่กรุงเทพต้องมีเงินสัก 20,000 เขาบอกแต่จริงๆคนมันมีเงินต่ำกว่านั้นก็พออยู่ได้แหละไม่ได้ขนาดแต่นั้นคือกินหรูอยู่สบายเลยมั้ง 20,000 เนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราทำงานอยู่บ้านอ่ะสมมติเราอยู่บ้านเนี่ยไม่ต้องไปไหนมากไปส่งของอย่างเดียวอ่ะประเด็นคือถ้าอยู่ในเมืองกรุงนะไอ้ข่าวนึงก็บอกขึ้นรถไฟฟ้า 2,500 ต่อเดือนแต่ 2,500 นี่คือผมว่าเหมาแล้วนะ BTS มันจะมีแบบซื้อเหมาอะรอบละ20กว่าบาทค่าใช้จ่ายทั้งเดือนไงขึ้นรถไฟฟ้าแต่ถามว่าขึ้นรถไฟฟ้าคุณยังต่อรถอะไรอีกไหมต่อรถตู้ต่อมอเตอร์ไซค์ไหมโอ้ไปเสร็จค่าเดินทางเท่าไหร่กรุงเทพใช่ไหมไม่มันเวลาขึ้น BTS มันจีนแบบเขามีซื้อเหมาครับผมว่าได้ซื้อเหมาแบบ30รอบจะคือหมดแล้วหมดเลยแต่คนทำงานมันต้องไปกลับอยู่แล้วไง
2,500 แต่มันเฉลี่ยนะ 2,500 เพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อเหมาเราขึ้นถ้าส่วนนึงแบบเส้นเต็มเส้นก็40อ่ะแต่ถามว่าเราไม่ได้ขึ้นทุกวันไงแต่คนที่เขาทำงานเขาขึ้นทุกวันปะถ้าซื้อเหมามันจะเหลือแค่20กว่าบาทคือเหมือนซื้อเหมาอ่ะพี่แต่คืนไม่ได้30รอบอ่ะคุณจ่ายตังค์เลย30รอบได้เท่านี้แต่ราคาต้องได้ลงอยู่แล้วไงแต่เขาต้องใช้ให้หมดอ่ะถึงจะคุ้มแต่ถามว่าเขาไปกลับก็15วันแล้วไงเดือนนึงมัน20วันทำงานไงมันก็ใช้ทันไงคนทำงานก็จะซื้อแบบนี้แต่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะที่เป็นข่าวสายสีม่วงอ่ะเจ๊งระนาวเลยใครจ่ายวันละ4ล้านคนขึ้นวันนึงไม่กี่คนใช่ไหมถามว่าเอาง่ายๆเลยนะถ้านั่งจากรถไฟฟ้าเอาคิดราคารถไฟฟ้าคงเคยคำนวณนะจากรถไฟฟ้าหน้าบ้านไปเข้าสยามกี่บาทไปกลับไม่ขึ้นใช้รถส่วนตัวก็ไม่ได้คำนวณเลยเหรอ เพราะมันต้องไปต่ออีกนะใช่แต่รู้แต่ว่ามันต้องไปต่อที่สยามเฮ้ยไม่ก่อนสยามมันต้องไปต่อดิเพราะรถสายสีม่วงมันต้องไปต่อที่ไหนอ่ะหัวลำโพงมันต้องมุดใต้ดินป่ะอ๋อใช่ใช่อันนั้นก่อนไปมุดใต้ดินอีกดิคุณกี่ต่อดีกว่าค่ารถไฟฟ้าใช้เลยใช้แต่รถส่วนตัวแต่รู้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนขึ้นไม่หรอกผมเคยมีข่าวเขาบอกว่าถ้าเข้าสยามมาประมาณ140ไปกับ280ถามว่าคนทำงานครับค่าเดินทางรถไฟฟ้าอย่างเดียว280 ใครจะขึ้นกูก็ขึ้นรถตู้เหมือนเดิมไหมผมถึงยังมานั่งคิดเลยเนี่ยเดี๋ยวไอ้เส้นสะพานใหม่เสร็จเส้นรามอินทราเสร็จแต่ละคนแต่ว่านิดนึงคนมีเนี่ยคนมีนบุรีอ่ะเขาขึ้นรถตู้ไปต่อรถไฟฟ้า BTS อยู่แล้วคนสะพานใหม่เขาขึ้นรถตู้ไปต่อ BTS ถูกปะถ้าราคาจากสะพานใหม่หรือมีนบุรีไปถึง BTS 30บาทเขาเปลี่ยนใจปะแต่ถ้าราคาแพงกว่านั้นนะตัวใครตัวมันนะฮะ 20บาทก็คิดไหมพี่20บาทก็ทุนไหมใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าลามินทานะคุณต้องไปมันคนละเส้นกับไอ้เส้นสะพานใหม่นะคุณต้องไปเปลี่ยนรถไฟฟ้าป่ะถ้าเอาง่ายๆอ่ะผมมองเลยถ้าเกิน30บาทอ่ะคนก็ขึ้นรถตู้ถ้าท่านมันต้องทำเหมือนที่ทักษิณพูดแต่เอ็นพูดตรงๆต้องย้อนไปเขาเขาบอกว่าถ้าแบบเต็มโครงข่ายเลยนะจะทำให้ได้ขึ้น20-30โอ้ถ้าพี่ทำอย่างนั้นได้นะทุกคนแม่งแห่กันขึ้นแน่จริงไหมล่ะ20บาทกูขึ้นไหมถูกป่ะเอาแล้วพอจำนวนคนมาโวลุ่มมามันก็ได้คืนบ้างโอ้แต่รถไฟฟ้ามันคุมเวลาได้ไงมันคุมเวลาได้แต่ผมมองอีกมุมนึงนะพี่สมมติถ้ารัฐอุดหนุนนะสมมติรัฐอุดหนุนรถไฟฟ้าปีละ10,000 ล้านเนี่ยไปจะได้แบบค่าถูกลงถ้ารถติดอ่ะคุณต้องเสียเงินทำอะไรเยอะไหมแทนที่คุณเอาเงินตรงนั้นอ่ะโยนแม่งไปให้รถไฟฟ้าเลยค่าตั๋วจะได้ถูกลงแล้วคนแห่ขึ้นรถก็ลงขึ้นคนใช้มากขึ้นผมว่าคุ้มนะเออเอาเงินโยนก็พอมันจะได้ลดราคาลงคุณเอาเงินแทนที่จะไปแบบไปซ่อมถนนไปทำอะไรอะไรเงี้ยโยนให้แม่งอ่ะคนจะได้ซื้อตั๋วถูกลงแล้วพอคนมากขึ้นถึงแม้ราคาจะถูกลงแต่คนเยอะขึ้นเขาก็ได้กำไรอยู่ดีป่ะนอกเรื่องกลับมาเรื่องของเราดีกว่าเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งที่มาป่ะที่มาแปลว่าถ้าเกิดคุณไปดูลิงก์เยอะๆอะครับเนี่ยกดไปดูลิงก์เยอะๆเนี้ยคุณอาจจะเจอคีย์เวิร์ดสินค้าอะไรดีๆแล้วคุณเอาคำนั้นถ้าไม่รู้ความหมายลองจับคำก่อนเพราะอันนี้มันจะมาเป็นไตเติ้ลเลยนะ80ตัวถูกป่ะคุณจับคำลองไปแปลก่อนเออคำนี้มันคือสินค้าตัวนี้นะแล้วก็ไปที่เครื่องมือคีย์เวิร์ดวางลงที่เครื่องมือคีย์เวิร์ดเลยเพื่อเช็คว่าเนี่ยมีคนเสิร์ชสิ่งที่สำคัญเลยตัวนี้คือมีคนเสิร์ชแล้วสิ่งที่ได้มากกว่าคือมีคะแนนด้วยถ้าคะแนนเยอะแปลว่าตลาดนี้เป็นไงโอเคมั้ยคนเยอะแต่ที่ผมบอกอีกความน่ากลัวของตลาดคนเยอะคือคนขายก็เยอะผมก็เลยเอาคำนี้ไปเช็คผมจะเปิด2หน้า eBay นะวางคำไปในช่องเสิร์ชเลยเสร็จแล้วเนี่ยใน eBay ที่ผมเคยบอกมันจะมีที่ติ๊กโซจำได้ปะโซแปลว่าแล้วอีกอันนึงมันจะติ๊กข้างๆโซครับติ๊กว่า complete itemเมื่อก่อนมันจะขึ้น complete listing นะ so listing จะมันเปลี่ยนเป็น item complete แปลว่าจบประมูลคำว่าจบมีแปลว่าขายได้กับขายไม่ได้แต่ขายได้คือขายได้ so คือขายได้แต่ complete คือขายได้และขายไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเอาขายได้ so หาร complete มันคืออะไรขายได้ขายไม่ได้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 ขายได้
โอกาสที่มันจะขายได้โซออกมา 23,300 ชิ้นปึ๊บถือว่าขายได้เยอะไหมคนซื้อเยอะปะไอ้นี่ประมาณ2เดือนนะฮะ 23,000 ชิ้นเนี่ยใน ebay.com ในคีย์เวิร์ดนี้นะที่เขาขายได้ในคีย์เวิร์ดเนี่ย 23,400 เสร็จแล้วไอ้ที่ขายไม่ได้มันต้องมากกว่าอยู่แล้วเพราะมันรวมไอ้ขายไม่ได้ด้วยแล้วก็ขายได้ด้วยถูกปะไอ้คอมพิวเตอร์จบพูดผิดมันทั้งหมด 36,36,345 ผมก็เอาไอ้ตัวนั้นหารด้วย 36,345 เปอร์เซ็นต์การขายได้อยู่ที่ 64% ครับเคยทำอย่างนี้ไหมล่ะสินค้าชิ้นนี้มีโอกาสขายได้ 64% ถามว่าโอกาสขายได้ 64% คุณว่าสูงไหมถามว่าเอ้ยเอาวะอ่ะคุณลองดูลองคำนวณดูราคาแล้วประเมินน้ำหนักในจริงๆใน AliExpress ถามเปล่าถามคนขายได้ว่าน้ำหนักต่อชิ้นประมาณเท่าไหร่คุณจะได้มาคำนวณเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องน้ำหนักจากส่งจากไทยถูกป่ะแต่ตรงนั้นเราถามก่อนว่าชิ้นนึงตกน้ำหนักเราก็ดูแบบก่อนว่าแบบไหนที่มันขายได้แล้วก็ไปดูในแถวเป่าในอาลีแลเนี่ยอย่างชิ้นเนี่ยขายได้33เหรียญอ่ะสมมติอ่ะดูราคาราคาเฉลี่ยที่เราสนใจเสร็จแล้วก็ไปดูในแถวเป่าสมมติเมืองไทยไม่มีอ่ะสมมติจะซื้อล็อตแรกสัก10ชิ้นล่ะโอกาสตั้ง64ถามราคาถ้าเกิดฉันซื้อ10ชิ้นแถวเป่าอาลีคุณขายเท่าไหร่ถามน้ำหนักต่อชิ้นเราจะได้มาคำนวณน้ำหนักถ้าส่งจากไทยไปอเมริกาอีกเท่าไหร่มีส่วนต่างมีกำไรไหมหรืออาจจะยังไม่สั่งจีนก่อนไอ้พวกนี้มันอาจจะมีในเมืองไทยก็ได้แต่ต้องหาแหล่งหาแหล่งว่าเขาขายส่งที่ไหนมันเคยเห็นไหมในห้างเดินเดินเคยเห็นปะก็เคยแต่ว่าถามว่าในห้างแพงไหมซื้อในนั้นไม่ได้อันนี้คือเขาขายราคามาแล้วถูกปะเราพ่อค้าจริงๆพ่อค้าเราต้องไปซื้อโรงงานไม่ก็ยี่ปั๊วแต่โรงงานอยู่จีนก็ไกลเกินจริงไหมแต่มันก็มีคนนำเข้ามาขายในเมืองไทยปะก็อาจจะต้องหรือถ้าเกิดยังไม่อยากสั่งจีนก็หาในเมืองไทยเพราะมันจับต้องได้ไงมันเห็นแบบได้ด้วยเลยรู้ว่าไอ้โรงงานเมืองไทยอ่ะเขาขายเท่าไหร่มันไม่มีน้ำตัวของมันไม่มีน้ำน้ำมันตัวใครตัวมันไปซื้อที่นู่นเราไม่ได้ขายน้ำมันเราขายแค่ตัวระเหยเราขายตัวระเหยเราไม่ได้ขายน้ำมันนะฮะห้องน้ำแป๊บยังไม่ได้ล็อกอินครับใช่ถ้าไม่ล็อกอินจะไม่เห็นเลขแบบใช้ฟรีแต่ผมว่าตอนแรกอะผมก็สอนใช้ฟรีพี่ก็ล็อกอินไงใช่ต้องล็อกอินแต่มันก็มีนะบางทีล็อกอินพอเสิร์ชแล้วก็หลุดเสิร์ชแล้วก็หลุดคุณต้องลบคุกกี้ถึงจะหายโอ๊ตแนะนำว่าให้ใช้2เบราว์เซอร์ปกติอะจะเราใช้เบราว์เซอร์หนึ่งส่วนเครื่องมือคีย์เวิร์ดอะเราใช้อีกเบราว์เซอร์หนึ่งเสร็จแล้วเพราะว่าเบราว์เซอร์ที่เราใช้หลักอะเราเซฟพาสเวิร์ด eBay เซฟ Google เซฟ Gmail เซฟไปหมดเลยถ้าคุณลบคุกกี้คือหายเกลี้ยงเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเครื่องมือคีย์เวิร์ดอะให้เปิดอีกเบราว์เซอร์นึงเบราว์เซอร์จะมีอะไรบ้างเราใช้หลักแล้วก็โครมป่ะฮะเปิดเบราว์เซอร์ไม่ได้ทำไมอะที่หลายมหาวิทยาลัยว่าทำยังไงก็ทำโอเปร่าไม่ได้หรอสรุปก็คือต้องไปใช้ไอ้นี่แหละโครมโครมโอเค
อีกนิดนึงไอ้ตรงนี้ที่ผมเสิร์ชอ่ะผมคุมสเปคราคาด้วยนะผมไม่อยากเลของที่มันขายถูกๆเนี่ยผมจะตั้งราคาเลยว่าราคาขั้นต่ำเอาสักประมาณ10เหรียญมันอยู่ประมาณ300อ่ะแต่บางทีมีคนขาย9เหรียญผมก็เลยเซตสัก290 9.99 ตรงเซตราคาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีช่วงราคาแบบไพรซ์เนี่ยใส่ช่องนี้ไปเลยผมใส่ที่ส่วนใหญ่ผมจะใส่ประจํา290ถึงล้านนึงไปเลยผมไม่มีใครขายถึงล้านแต่เราต้องการสินค้าที่ขายราคาแพงๆก็คือ10เหรียญขึ้นเราจะวิเคราะห์สินค้าแนวนั้นมันก็คือจะได้สินค้าที่มีราคา290ขึ้นไปถ้าเกิดผมไม่ใส่ตรงนี้มันก็จะมีราคา2เหรียญ3เหรียญซึ่งแบบโอ้ขายเอาอะไรกูไม่ได้กำไรอ่ะใช่ไหมและนี่ขนาดเราคุมเราดูราคา290ถึงแพงสุดยังขายได้ทั้ง 20,000 กว่าชิ้นนะแปลว่าขายได้ราคาปะอย่างเงี้ยแปลว่าอย่างเงี้ยคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยโอกาสขายได้60กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยส่วนนึงมันก็ทำสร้างความมั่นใจให้กับเราปะถามว่าถ้าเกิดคุณวิเคราะห์หาสินค้าอย่างเงี้ยที่มีเปอร์เซ็นต์สูงๆแล้วก็ทยอยหาได้เว้ยลงขายลงขายลงขายอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคุณตั้งเป้าให้สินค้าในร้านมีสัก100บวก200บวกอ่ะผมบอกเลยระหว่างทางเดี๋ยวมันก็ขายออกด้วยแต่บางคนลงไป10ชิ้นอย่างมาเพิ่งถามนะขายไม่ได้แล้วบางคนแบบไม่ได้วิเคราะห์อย่างเงี้ยสักแต่ว่าลงเคยมีเพื่อนเขาถามบอกพี่โอ๊ตเนี่ยลง80ชิ้นขายได้ชิ้นเดียวผมถามว่าแล้วคุณก่อนที่ลงขายคุณทำยังไงผมก็มีของในบ้านเนี่ยก็จับลงจับลงจับลงมันก็อย่างนั้นแหละจับลงอ่ะมันไม่ใช่สินค้าที่เขาสนใจถูกการที่มันจะเกิดการซื้อขายกันได้อ่ะคนมันต้องการสินค้าไหมแต่คุณจับลงอ่ะคุณรู้ไหมว่าเขาลงแล้วคุณรู้ไหมเขาพิมพ์คีย์เวิร์ดอะไรสิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยคำเนี้ยนี่คือความต้องการของเขาป้าเขาดึงเสิร์ชอ่ะสินค้ามีความต้องการไหมสินค้าที่เราเห็นว่าสีเขียวนี่แปลว่าขายได้ใช่ไหมถ้าขายได้แล้วก็แปลว่าเขาต้องการไหมเขาถึงจ่ายตังค์เราหาแต่สิ่งที่เขาต้องการแล้วเราไปดูเปอร์เซ็นต์ว่าไอ้ความต้องการเนี่ยเปอร์เซ็นต์ออกสูงออกน้อยถ้าเปอร์เซ็นต์ออกสูงด้วยโอกาสขายออกก็เป็นไงแต่หลายๆคนไงอ่ะที่บางคนไปเรียนบางที่ก็บอกอ๋อจับลงจับลงทำมีอะไรในบ้านคือในบ้านถามว่าได้ไหมก็ได้นะแต่คุณก็ต้องเอาสินค้าที่คุณอยากขายอ่ะหาคีย์เวิร์ดมาก่อนก็ได้ไม่ผิดไปแปลรู้ได้คำนี้ไว้แล้วลองไปวางในเครื่องมือวางปั๊บมีคนเสิร์ชก็ขายได้ไหมแต่ขอให้ผ่านกระบวนการนี้หน่อยเพราะฉะนั้นจากของในบ้านก็ได้ของที่ไม่มีก็ได้แต่ของไม่มีก็ต้องไปลงทุนซื้อใช่ไหมหรือของในแมคโครได้ไหมหรือวันนี้แม่งกูไปเดินแมคโครก่อนแต่ยังไม่มีดีนะไปเดินแมคโครก่อนเจออะไรก็แม่งกูก็จดหรือถ้าขี้เกียจจดก็เอามือถือถ่ายรูปแล้วกลับมาวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือได้ไหมขอให้มันมีแหล่งที่มาแต่ขอให้มาผ่านกระบวนการกรองว่าสินค้าที่เนี่ยภาษาอังกฤษคืออะไรลูกค้าเสิร์ชหาไหมความหามากน้อยแค่ไหนแล้วคำนี้มาลองดูว่าในอีเวนต์ถ้าขายราคาเขาขายราคาประมาณไหนราคาเนี้ยเราซื้อจากแมคโครเท่าไหร่ถ้าเราดูไม่โคตรอาจจะดูเป็นซื้อแบบโหลนึงราคาต่อชิ้นเท่าไหร่ใช่ไหมไหนๆก็ถ้าไปไม่โคตรแล้วเอาตาชั่งไปด้วยแล้วถุงสักใบนึงจะได้ชั่งน้ำหนักเลยโหลนึง12ชิ้นน้ำหนักเท่าไหร่จะได้เฉลี่ยมาเป็นน้ำหนักจะได้มาคำนวณค่าส่งอีกพกตาชั่งไปมันคงไม่ได้ว่าอะไรเรานะแล้วก็ถุงสักถุงนึงเพราะว่ามันต้องคือบางสินค้ามันไม่มีที่เกี่ยวไงเห็นไหมเราก็ต้องมีถุงเซเว่นในนี้ห้อยไว้แล้วก็ใส่ในถุงก็เล็ดน้ำหนักฮะเคยมีอะไรที่มาอะแต่ว่าถามว่าถ้าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรพวกนี้คุณเอาไปไหมเอาไปได้เอาไปด้วยเอาไปกี่บาทมีขายครับ250ถ้าไปอยากก็ไปวิ่งไปคลองถมเอาไปหนักจอง250อ่าฮะคนดีไหมอ่ะนี่ก็เนี่ยดูเลยพี่ดูสภาพมันเนี่ยไม่จะช่างแบนๆส่วนใหญ่จะ5โล10โลแต่อย่างเงี้ยได้40โลช่างกระเป๋าบินก็ได้ใส่ถ่านนะคะใส่ถ่านโอ้มีครบที่นี่ครบวงจรขึ้นเป็นดิจิตอลขึ้นสำเพ็งก็มีถูกกว่าผมแต่นั่งรถไปสำเพ็งไงอันนี้ขอค่ารถด้วยของผมโอ้มันมีหลายรุ่นผมมีรุ่นเดียวนะเพราะฉะนั้นจำไว้นะฮะจะขายอะไรก็ได้ที่มายังไงก็ได้คุณจะคิดเองก็ได้คุณจะไปเดินตลาดก่อนก็ได้แต่อย่าเพิ่งซื้อบางคนนี่มันเรียน eBay เสร็จไปเดินแล้วซื้อเต็มบ้านเลยเพราะไอ้ที่คุณซื้อมันอาจจะไม่มีใครสนได้ไหม
วันหลังค่อยไปใหม่ก็ได้แต่วันแรกที่ไปอ่ะเอ้ยสนใจตัวไหนถ่ายใครถ่ายแล้วแม่โคก็ไม่อะไรไม่ต้องถามเบอร์แม่ค้าแต่ถ้าไปเจอแม่ค้าอาจจะแบบเฮ้ยวันนี้มาทีนึงดูเยอะๆไปเลยแล้วก็ขอเบอร์ไว้ก่อนก็แล้วก็ถ่ายรูปแล้วขอเบอร์ไว้แล้วหรือขี้เกียจกลับบ้านเดี๋ยวนี้เน็ตมันฟู่ฟ้าอยู่แล้วเน็ตมันอันลิมิตอยู่แล้วใช่มั้ยถ้าพกโน้ตบุ๊กไปหาร้านกาแฟเลยเออนั่งเลยเออฮะเฮ้ยไม่ต้อง Wi-Fi Wi-Fi ไม่เอาเอามือถือเราเดี๋ยวนี้เน็ตมือถือมันอันลิมิตอยู่แล้วอะครับใช่มั้ยอันลิมิตอยู่แล้วเดี๋ยวนี้โปรมันเค้าให้อันลิมิตเลยอะใช้แบบเต็มที่เลยเดี๋ยวนี้ 5-600 ได้ทั้งโทรทั้งเน็ตอันลิมิตเลยก็ต่อคอนเน็กต์มือถือเรากับมือถือเราดีกว่าแล้วก็ต่อกับคอมเราแล้วก็นั่งร้านกาแฟไอ้นี่เอามาวิเคราะห์ตัวไหนผ่านแม่งก็เดี๋ยวเดินซื้อแม่งสักชิ้นนึงกลับบ้านขอเบอร์แม่งคงไม่ค้าไว้ใช่ไหมพอถ้าเกิดเมื่อก่อนบางคนไงไปเรียนเสร็จเอาไปเดินปุ๊บแม่งกูซื้อไม่ไหวอย่างนั้นน่ะมันเหมือนลงทุนในความเสี่ยงก็มีแม้จะชิ้นเดียวแต่ซื้อเยอะมันก็เต็มบ้านได้อืมถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะแหล่งที่มายังไงก็ได้นะคิดเองจะเดินหรือลิงก์ผมได้ไหมได้หมดโอเคต่อมาอีกอันนึงแต่ตัวนี้มันต้องแชร์เพิ่มนะครับแต่ว่าให้ดูเป็นไอเดียก็ได้นะฮะที่ผมทำไอที่ผมทำวิเคราะห์ผมก็ใช้ตัวนี้ Jungle Scout ที่เราบอกว่า Amazon คืออันดับหนึ่งใช่ปะสินค้าบน Amazon เนี่ยนะครับเขาจะมีเป็นหน้านี้เดี๋ยวของพี่อ่ะถ้าลงจับมืออ่ะมีโปรใหม่เดี๋ยวคุยเขาต้องเสียเพิ่มยังไงจับมือทำก็เลยมีแถมจังเกิลสกาวให้อะตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้า Amazon Bestseller สมมุติผมเข้าไปในหมวด Home Kitchen นะจะเป็นของนี่คืออันดับหนึ่งใน Amazon เลยอันนี้แหละที่กองน้ำเหมือนกันเลยเว้ยนะฮะอันนี้ก็ Water Filter ไอ้ช่วงนี้ที่อเมริกามีอะไรไม่รู้กองกันเยอะเลยอันนี้อย่าไปขายนะฮะของเบาแต่แม่งหนักไอ้ของเบาแต่ชิ้นใหญ่เนี่ยขายผ้าโอ้นี่แม่งอันนี้ใช่ไหมขายหม้อหุงข้าวขายตาช่างแต่ตาช่างแม่งขาย9 เหรียญเนาะบ้าไปแล้วอ๋อนี่ดิจิตอลฟู้ดสเกลตาช่างอาหารนะครับแต่เนี้ยคือข้อเสียของหน้านี้นะมันจะเจอแค่100เบสเซลเลอร์คุณเห็นแค่100จบแล้วแต่สินค้าบน Amazon หมดหนึ่งมีเป็นล้านอะพอผมจะจังเกิลผมเข้ามาปั๊บผมเลือกหมดเลยอะ Home Kitchen เหมือนกันแล้วก็ที่มีสองหมดหน่อย Kitchen Dining ผมคุมราคาขั้นต่ำขอไม่ต่ำกว่า9 เหรียญขายต่ำกว่านั้นแม่งไม่รู้ขายเพื่ออะไรกำไรน้อยนะครับเหนื่อยด้วยขายที่แบบมีกำไรชิ้นละ100เสร็จแล้วเนี่ย Amazon ก็จะมีแรงไอ้นั่นคือแรงไอ้หน้าเมื่อกี้คือแรง1ถึง100แต่สำหรับเครื่องมืออ่ะในหน้าเว็บมันดูแค่ได้แค่ร้อยใช่ไหมผมก็ใส่สัก200 ถึง 500ซึ่งเว็บอ่ะมันดูได้แค่1 ถึง 100ที่ขายดีใจนี่คุณจะใส่เป็นหมื่นก็ได้แต่ที่ผมค่อยๆทยอยใส่บางทีแม่งดูไม่ครบเลยวิเคราะห์เจออะไรขายดีละพอผมเจอปุ๊บแต่มันเป็นแหลกไอเดียแค่นั้นเองดูนะผมใส่ไป200 ถึง 500ก็เซิร์ชไม่ต้องใส่คีย์เวิร์ดด้วยเอาแค่แรงเลยอันดับหนึ่งคือขายดีสุดอันดับ200ก็ยังขายดีอยู่เสร็จแล้วนี่มันจะเรียงแบบไม่เรียงเห็นไหม200 300 400ผมก็เลยกดตรงเรียงเนี่ยมันจะได้เรียงมากไปน้อยนั้นไปมากผมจะได้ดูแบบเรียงแบบขายดีลงไปแล้วเวลาทำถึงจุดไหนก็จะไอ้นี่500กดอีกทีนึงจะได้เป็น200แล้วมาหาต่อได้อันนี้หน้าละ200เนี่ยเขาบอกฟาวไอเทม10,000โอ้โหดูแรง200 ถึง 500เจอไอเทม11,000ชิ้นแค่นี้ก็ดูกันแบบแต่มันก็จะมีซ้ำๆกันบ้างนะครับสินค้ามันเป็นแบบเรียงไซส์เรียงสีอะ variation นะมาแล้วเอาพี่เออร์เลอร์เฉยเลยอะเป็น200ไม่ได้200ไม่ได้เดี๋ยวก็ดู500ก็ได้โอเคไปไม่ได้ก็ดู500ย้อนลงไปมันก็จะเป็น500 499แต่มันก็เรียงอะแล้วก็ไล่ดูภาพถ้าอย่างเงี้ยผมจะเรียงของเล็กๆก่อนชิ้นใหญ่มันก็ไม่ไหวแต่เหมือนดูหาไอเดียไงว่าตัวไหนกำลังติดตลาดอเมริกานี่คืออะไรวะอ๋อกล่องแบบที่มันล็อกปากกล่องได้อ่ะบ้านเราก็เยอะป่ะที่เป็นแบบทัพเปอร์แวร์แล้วก็แบบมีที่ล็อกอ่ะ
นะครับเนี่ยเราก็ไม่รู้แหละแล้วก็ดูที่ชื่อต่อคอนเทนเนอร์มันก็คือสโตรเรจนั่นแหละที่เก็บของอันนี้สมมุติอันนี้สมมุติเดี๋ยวเราก็ไปดูอย่างอื่นต่อแต่นี้คือจะให้ดูกระบวนการการไอ้นี่สมมุติ Snaplock แต่ไม่รู้เป็นยี่ห้อป่ะส่วนใหญ่อยู่หน้าสุดจะเป็นยี่ห้อไปดูที่เครื่องมืออีกอ่ะมีคำมั้ยถ้าเขาเสิร์ช Snaplock มีแต่มันไม่ใช่สมมุติ Snaplock มี880คะแนนแล้วก็ไปดูใน eBay ก่อนลองเช็คก่อนว่าคำเนี้ยมันเราเสิร์ชใน eBay เนี่ยเห็นมั้ยมันก็ไม่ใช่ตามภาพปะใช่ไหมไม่ใช่กูก็ไม่เอาไปคำใหม่จริงมันคือคำนี้แหละ storage container แต่ก็ทุกอย่างอ่ะพอได้คีย์เวิร์ดมาให้ผ่านเครื่องมือก่อนให้ผ่านเครื่องมือทำไม่เลยเอามาวางแค่นี้อ่ะมีไหม 27,000 คะแนนเป็นไงตลาดนี้คะแนนเป็นไงเยอะก็ลองไปดูใน eBay ต่อเป็นไงปะใส่รองเท้าก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีรองเท้าอาหารก็มีหลายอย่างแต่มันก็ใช่อ่ะถูกป่ะอ่ะพอสินค้าใช่ปุ๊บคุณก็ไปดูอะไรสมมติไอ้นี้แต่นี้คือดูประมาณแหละประมาณการพวกนี้ก็เป็นขาขึ้นป่ะเห็นไหมช่วงนี้ก็หลายปีแล้วกำลังขาขึ้นดูแอดเวิร์ดสิผ่านแอดเวิร์ดหน่อยถ้าดูจากลูกกราฟไอ้นี้ก็น่าจะขึ้นเหมือนกันแต่เนี่ยเราดูปริมาณโอ้มีหน้าร้อนหน้าหนาวไหมสินค้าตัวนี้ไม่มีพี่ซื้อได้ทั้งไปนะครับทะลุ3ล้านเสร็จปุ๊บผมก็ไอ้นี้มาวางละนี่15,000แต่ตรงนี้เราอาจจะเพิ่มคำว่าหรือนี่ข้อดีของไอ้เครื่องมือตัวนี้นะนี่มันจะได้ลองเทลครับเห็นไหมเราวางคำไปเห็นไหมปุ๊บเมื่อกี้มันมีรองเท้าด้วยไงใช่ไหมแต่ว่ามีคนหาเน้นว่าฟู้ดเลยไหมมีคนหาไหมมีถ้าขึ้นที่เครื่องมือเนี่ยมีคนหาเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นด้วยมันเป็นรองเท้ากูไม่ไหวกูอยากได้แบบของกินเลยถ้าคนหาของกินเขาเน้นว่าฟู้ดหรือคิทเช่นได้ไหมเราก็ดูคะแนนใกล้เคียงกันฟู้ดกับคิทเช่น70เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างเนี้ยไอ้สโตเรจคอนเทนเนอร์มันพอเราเข้าไปอ่ะมันหลากหลายมากข้อดีของเครื่องมือคีย์เวิร์ดอ่ะต้องการที่เป้าอ่ะเนี่ยฟู้ดคิทเช่นโอ้แบบมีล็อกคงไม่ใช่กับเราแล้วแหละหรือเนี่ยล็อกเอ็นล็อกอันนี้น่าจะเป็นยี่ห้อว่ะล็อกเอ็นล็อกนะครับโอ้มีไซส์ด้วยมีคนหาไซส์ด้วยนี่คือคำพิมพ์จริงๆบน eBay เลยนะทุกคำแล้วก็ข้างหลังเป็นคะแนนแต่ไซส์จะน้อยหน่อยนะครับอันนี้ซื้อเป็นก้อนแต่ว่าอ่ะผมเปลี่ยนเป็นฟู้ดก่อนจะได้ชี้เป้าได้ตรงกว่าเพราะเมื่อกี้เราเอาคำไปมันเจอรองเท้าด้วยอ่ะใช่ไหมสมมติอ่ะคนนี้ขำๆลองฟู้ดแบบดูกราฟดิเฉพาะฟู้ดโอ้โหกราฟเป็นไงสวยน่าเกียดผมว่ามันเจริญเติบโตตามจำนวนประชากรมนุษย์อ่ะมนุษย์เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องเป็นไงเพิ่มขึ้นแล้วเราก็เอาไปวางในใช้เป็นแนวฟู้ดตรงนี้ผมเซตแล้วผมไม่ต้องแก้เลยเนี่ยไอ้200เห็นไหมมันก็เหมือนเดิมเลยประเด็นคือเซตแล้วทำไป2หน้าเงี้ย290 1ล้านคอมพีทอีกอันนึง290 1ล้านแล้วก็โซแล้วคุณแค่วางคีย์เวิร์ดตรงเส้นบาร์แค่นี้แล้วคุณก็ enter แล้วคุณมาเทียบได้เลยเปอร์เซ็นต์การขายขายได้ประมาณ 3,600 เน้นเป็นฟู้ดพอเป็นฟู้ดปุ๊บรองเท้าไปแล้วครับเจอแต่อาหารป่ะเห็นมั้ยก็ได้คีย์เวิร์ดที่มันเป็นยังไงแตกต่างชัดเจนขึ้นเจาะให้มันตรงเป้ามากขึ้นและคีย์เวิร์ดนี้ลูกค้าหาไหมโอกาสที่มันจะแมทกันก็เป็นไงแต่ถ้าเกิดคีย์เวิร์ดนี้มันไตเติ้ลเราใส่ได้ตั้ง80ตัวใช่ปะเราก็ไปดูคนที่มันขายคล้ายๆเราเนี่ยว่าเขามีคำไหนบ้างไอ้นี่ไปแกะคำย่อยแล้วเอาคำย่อยอ่ะไปผ่านเครื่องมือยังไงทุกคำต้องผ่านเครื่องมือเราจะได้การันตีว่าคำนี้ลูกค้าเป็นไงเสิร์ชเราถ้าเราเช็คอย่างนี้ทุกคำอ่ะคีย์เวิร์ดที่เอามาวางในไตเติ้ลเราจะเป็นคีย์เวิร์ดคุณภาพปะเป็นคำทุกคำที่คนหาไหมเมื่อก่อนทำอย่างนี้ไหมล่ะเมื่อก่อนกูหาคำไหนได้กูก็ใส่เคยคิดไหมว่าคำนี้ลูกค้าหาไหมถ้าเราทำอย่างนี้โอกาสคนเจอเราเป็นไงขึ้น
แล้วถ้าเกิดเราถ่ายรูปสวยราคาโอเคโอกาสขายเป็นไงอันนี้ไม่ใช่การันตีว่าขายได้นะแต่มันเป็นโอกาสที่แบบเหมือนเดี๋ยวนี้คุณเปิดร้านอาหารในซอยอ่ะคุณก็ยังรอดไหมเพราะคุณใช้อะไรโซเชียลมีคนมาเอาถ่ายรูปลงเฟซลดให้ 5% ถ้าเพื่อนพิมพ์ว่าอร่อยอุ้ยจังอร่อยจังใครมาถ้าอร่อยด้วยนะสมมติอร่อยทำได้อร่อยเลยแต่แบบไม่อยากอยู่ติดถนนแม่งค่าเช่าแพงอยู่ในซอยค่าเช่าถูกกว่าอะไรเงี้ยแต่คุณให้โปรโมททางโซเชียลมีคนอุ้ยแล้วเดี๋ยวนี้นักกินไงดูทางโซเชียลโอ๊ยร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนใช่ไหมแปลว่าสินค้าคุณแม้จะเริ่มใหม่แต่คุณดักคีย์เวิร์ดทุกคำโอกาสคุณจะเจอแต่พอเจอแล้วพอมาถึงร้านแล้วอ่ะอร่อยไม่อร่อยอีกเรื่องนึงนะใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตรงเรื่องคุณภาพสินค้าคุณคุ้มได้ไหมคุณเรื่องมาขายได้ไหมราคาคุณคุ้มได้ไหมคุณดูแล้วว่าราคาเนี้ยถ้าเราขายอ่ะเรามีกำไรโอเคไอ้นี่มันคุ้มได้แต่เรื่องคีย์เวิร์ดอ่ะเราไม่รู้แต่เรามีเครื่องมือช่วยหาไหมทุกคำที่เราเอามาใส่เราเซตผ่านเครื่องมือคีย์เวิร์ดหมดตัวนี้แหละการันตีว่าคำที่เราวางมีคนหานี่แหละจะทำให้โอกาสการเจอมากขึ้นและโอกาสขายก็มาและเราเลือกตัวสินค้าที่ธุรกิจนี้เป็นยังไงด้วยแนวโน้มเป็นยังไงถามว่าเราเลือกมาครบยังหน้าที่คุณแต่บางคนบอกเพิ่งลงไป10ชิ้นคือบางทีสินค้ามีคนขายเยอะก็ต้องรออย่างเนี้ยธุรกิจเนี้ยโอ้ตั้ง 3,500สามพันหกอ่ะคอมพีท 4,600 เปอร์เซ็นต์การขายได้เป็นยังไงครับธุรกิจนี้ถูกไหมดูตัวเลขผมว่าเดาได้แล้วนะ3607หาร4654 77% ไอ้นี่ก็ไม่ได้หนักมากนะจริงๆอ่ะใช่ไหมแต่ส่งอาจจะคุมบับเบิ้ลหน่อยแล้วก็ใส่ซองน้ำตาลได้ไหมซองอ้วนๆหรือหาถุงไอ้ไปเซนิไทยก็ส่งถุงได้ไหมบับเบิ้ลหน่อยเนี่ยบับเบิ้ลก็ซื้ออย่างนี้มาเลยเนี่ยสั่งโรงงานใช้กันแบบให้มันตายกันไม่ข้างเลย เดี๋ยวนี้ส่งถึงบ้านเลยนะไม่ต้องไปวิ่งซื้อเนี่ยแต่ใครมีกระบะใกล้บ้านโรงงานขายก็สั่งได้เดี๋ยวนี้สั่งถึงบ้านเนี่ย100เมตรความยาวความกว้าง 1.6 ประมาณ800คุ้มกว่าบางทีไปซื้อแผ่นนี้ฮะ20บาทแล้วไปซื้อเออไม่ไอไปรษณีย์ไม่แพงแผ่นเล็กกว่า 7-8 บาทแต่ร้านข้างไปรษณีย์แพงบางทีแม่งลืมบับเบิ้ลไปซื้อร้านข้างๆโหแม่งรู้สึกแม่งโคตรแพงเลยพี่คิดดูดิแผ่นเท่านี้20บาท5แผ่น100นึงไอ้นี่แม่งกูซื้อมาแบบเหลือๆใช้เหลือๆคุ้มไปเลย 3-4 ชั้นแล้วก็คุ้มสูงอีกทีนึงธุรกิจนี้ฮะโอกาสคีย์เวิร์ดเนี้ยธุรกิจหลักเนี่ยโอกาสขายได้ 77%ผมดึงราคาที่ขายแพงด้วย10เหรียญบวกโอกาสขาย 77% แล้วคุณก็รู้คีย์เวิร์ดหลักใช่ไหมแต่คีย์เวิร์ดหลักมันได้กี่ตัวเองไงเนี่ยแค่ไม่กี่ตัวไม่ถึง80ใช่ป่ะประเด็นก็คือคุณก็ไปดูอันนี้คุณต้องเริ่มหาละสินค้าแนวที่มันคล้ายๆเราแล้วคุณก็ค่อยๆจับคีย์เวิร์ดของสินค้าที่มันคล้ายๆเราเนี้ยไปหาผ่านเครื่องมืออีกก็ได้แค่นี้แต่มันละเอียดงานละเอียดขึ้นอะไม่ใช่แต่ว่าแบบโอ้ยหยิบนี่มาขายคำคิดเองใช่ไหมแล้วนิดนึงอีกบางคนเนี่ยไปใช้เครื่องมือฟรีแบบอย่างนี้Item Builderใช่ไหมอันนี้คือเครื่องมือฟรีใช่ป่ะเดี๋ยวผมให้คุณดูความต่างให้ดูคนอะไรผมเอาสโตรเลจคอนเทนเนอร์ใช่ป่ะคอนเทนเนอร์นี่มาใส่ในเครื่องมือคีย์เวิร์ดของผมใช่ป่ะดูนะมันจะเป็นรูปแบบคำมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ผมเอาคำนี้ไปใส่ในTitle Builderคุณรู้ว่าสิ่งที่มันได้มันเหมือนกันไหมอย่างนี้มันขึ้นเป็นยังไงเนี่ยสิ่งที่มันขึ้นกับอันนี้มันต่างกันยังไงไม่มันต่างกันยังไงไม่ไอเนี้ยนะหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าลูกค้าพิมพ์ไม่พิมพ์แต่มันจะจับจากสินค้าที่ขายบน eBay จับจากไตเติ้ลน่ะของสินค้าที่ขายบนเอกขึ้นมาประเด็นคือไอเนี้ยสิ่งที่มันเอามาจากสิ่งที่คนขายพิมพ์ถามว่าคนขายพิมพ์เรารู้ไหมว่าลูกค้าพิมพ์ไม่พิมพ์แต่มันอาจจะเป็นคำที่ลูกค้าพิมพ์ได้ไหมก็ได้เช่นไอนี้มันจะมี
สโตเรจคอนเทนเนอร์แล้วมันมีจิวเวลรี่อ่ะลูกค้าจะพิมพ์สโตเรจคอนเทนเนอร์จิวเวลรี่ก็คือที่เก็บจิวเวลรี่ได้ปะอาจจะได้อาจจะแต่การันตีทุกคำว่ามีไหมอันนี้รู้นะอันนี้ไม่รู้เสิร์ชหมดยังนี่มีจิวเวลรี่ออดอันนี้อันนี้เนี่ยดูนี่มันมีพลาสติกมีเซลแต่ตัวนี้มันจับคำไม่ได้ผมจะดูว่ามีจิวเวลรี่ปะจิวเวลรี่ไม่มีว่ะไม่มีคำว่าจิวเวลรี่ว่ะสโตเรจคอนเทนเนอร์จิวเวลรี่ลูกค้าไม่มีเสิร์ชจิวเวลรี่เลยแปลกดีผมก็คิดยังคิดว่ามีนะแต่กลายเป็นว่าดูแล้วไม่มีแต่ตัวนี้คือคำที่คนขายคิดว่าอ๋อมันเป็นสโตเรจคอนเทนเนอร์จิวเวลรี่เขาก็เลยเอามาจับวางไว้ในไตเติลเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเครื่องมือตัวฟรีอ่ะผมจะบอกว่ามันจับมาจากที่คนขายวางไว้ในไตเติลแล้วเขาก็เหมือนสุ่มแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางคำที่พอไปบวกกับคำหลักที่เราวางอ่ะมันเป็นคำที่คนเสิร์ชเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่มันก็อาจจะมีบางคำที่ไม่ติดเสิร์ชผสมเสิร์ชได้ไหมแต่นิดนึงอีกบางทีไอ้คำของมันเนี่ยมันก็มีคนเสิร์ชอย่างจำว่าจิวเวลรี่มีคนเสิร์ชแน่นอนแต่ถามว่าคำของมันเนี่ยมันจะสื่อมาถึงสโตเรจคอนเทนเนอร์มั้ยอ่ะมันก็อีกคำถามนึงเพราะว่าจริงๆอ่ะคีย์เวิร์ดที่เราวางในไตเติลน่ะอาจจะเป็นคำอื่นก็ได้แต่อย่างน้อยสื่อมาถึงสินค้าตัวนี้เช่นสมมติเราก็ขายแหวนขายต้มหูพอเขาซื้อแหวนต้มหูไปบางคนมีเยอะๆอ่ะพอเห็นสินค้ามีสโตเรจคอนเทนเนอร์เขาอาจจะสนใจซื้อมั้ยอันนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนการแบบขายพ่วงจากสินค้าตัวอื่นแต่ถ้าเราหาคีย์เวิร์ดที่เขาพิมพ์เล็งๆเป้าๆมาเลยเนี่ยแปลว่าเขาต้องการสินค้าตัวนี้ไหมอันนี้จะได้ผลมากกว่านะแต่ถามว่าถ้าเกิดคนซื้อแหวนโอ้ฉันซื้อแหวนตั้ง10-20วงมันถ้ามันมีที่เก็บแหวนก็ดีนะถ้าเกิดสินค้าตัวนี้มันไปโผล่ระหว่างที่กล้องกำลังเสิร์ชแหวนโอกาสก็เป็นไงด้วยก็ไปได้ไม่ใช่ว่าไปไม่ได้นะแต่ถามว่ากับเทียบกับคนที่มันเล็งเลยว่าฉันจะซื้อที่เก็บอาหารโอกาสอันไหนมากกว่ากันเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างนะว่าถ้าหาจากพวกเครื่องมือคีย์เวิร์ดอะสิ่งที่คำที่คุณจะได้อะมันอาจจะไปผสมกับคำหลักแล้วมันเกิดผลแต่มันก็จะมีบางคำไม่ได้เพราะว่าเครื่องมือนี้มันจับมาจากไตเติลสุ่มมาจากไตเติลใน eBay แต่ถ้าใช้เครื่องมือคีย์เวิร์ดที่ผมให้คุณคำที่ขึ้นนี่คือคำที่ลูกค้าพิมพ์และมันเป็น long tail คีย์เวิร์ดดูนะมันจะมี storage container ทุกคำเลยแล้วก็จะมีคำหลังที่มันต่างไปแต่ทุกคำที่มันขึ้นในนี้ลูกค้าค้นหาและมีคะแนนบอกด้วยคือจริงๆมันใช้ผสมกันได้จริงๆอ่ะใช้ผสมกันได้แต่หลักๆอ่ะผมอยากให้ใช้ตัวเครื่องมือคีย์เวิร์ดมากกว่าถ้าเกิดว่าโอเคไอ้คำข้างหน้า2คำเนี่ยมันเป็นคำซ้ำกันเราก็เอาแต่ข้างหลังใส่ถูกต้องไม่ต้องมีคำซ้ำสโตเรจคอนเทนเนอร์คุณไว้แค่ชุดเดียวพอและคำหลังตัวไหนผ่านเวิร์คคุณก็เอาแค่คำหลังวางพอเดี๋ยวระบบเสิร์ชมันเจอเองฝั่งนี้ยังไม่เป็นไรฟังครั้งแรกเข้าใจตามเขาไม่ทัน แต่พี่ทันนะทันอยู่นะไปช่วยเพื่อนได้นะ โอเคเพราะฉะนั้นผมขอสรุปหน่อยนะผมเน้นเรื่องสินค้าต้องมีความต้องการถ้าเกิดสินค้ามันมีความต้องการในตลาดโอกาสขายแล้วเป็นไงแล้วพอเรารู้แล้วเราหาสินค้ามาได้เราต้องรู้ด้วยไหมว่าลูกค้าพิมพ์ว่าอะไรถ้าเรามีทั้งสินค้าที่มีความต้องการแล้วเราดักคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าต้องการโอกาสเจอเป็นไงถ้าเราเช็คมาแล้วว่าราคาโอเคฉันขายราคาตลาดนี่แหละอาจจะแบบแพงกว่านิดหน่อยก็ผมว่าโอเคนะเช่นสมมติบางทีเราเจอร้อยนึงแต่อีกชิ้นนึง110แต่110ก็สวยดีนะแบบไม่เหมือนใครดีเขาอาจจะซื้อไหมไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นแพงกว่านิดแต่ไม่ใช่แบบเจอร้อยหนึ่งไปร้านเราไม่ขาย200ลูกค้าแม่งแบบสวยจริงเหรอแต่มึง200กูซื้อร้อยหนึ่งก็ได้เคสสมมติเจอเคสอย่างเงี้ย แต่เคสนี้แม่งแบบเคสทั่วไปแม่งสมมติเคส200ร้านนี้แม่งขาย500เดี๋ยวกูกูไปซื้อ200ก็ได้แต่ถ้าเกิดแบบร้านนี้สวย250ก็เป็นไงอยู่เพราะฉะนั้นแพงนิดแพงหน่อยไม่เป็นไรแต่แบบคือเราต้องแบบอาจจะดีอะไรกว่าในตลาดนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะที่ผมคุยมาเนี่ยกระบวนการและอัดคลิปวิดีโอให้ด้วยกับว่าถ้ากลับไปดูวิดีโอตัวนี้ซ้ำ
แล้วลองทำให้เครื่องมือที่มันให้ไปจริงๆยังใช้เครื่องมือไม่ครบเลยเนี่ยคิดว่าทำได้ไหมรอบนี้ดีขึ้นไหมกลับไปจะทำไหมออนไลน์ที่ดูออนไลน์วันนี้เป็นไงดีขึ้นนะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นจังเกิลสกาวอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกผมก็แค่เหมือนผมดูสินค้าที่มันเป็นท็อปเซลล์บน Amazon น่ะแล้วมันก็เหมือนกันแหละเจอตัวไหนปิ๊งแล้วก็มาหาคำของมันแล้วได้คำมาแล้วเอาคำของมันน่ะลองมาดูว่าตลาด eBay เขาหาไหมเหมือนกันเลยแล้ววางเดียวสินค้าในนี้มีคนขายใน eBay ไหมประเด็นคือ Amazon คนมันเยอะกว่า eBay ไงแล้วสินค้ามันเป็นแมสอ่ะมันเหมือนที่ผมบอกว่า Amazon เหมือนคุณเดินเข้าท็อปอ่ะแต่ถามว่าท็อปก็แพงนะเวลาซื้อจริงเราไม่ซื้อท็อปนะเราอาจจะไปหาแหล่งยี่ปั้วอะไรที่มันถูกกว่าท็อปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่แต่ว่าไอ้นี่มันเป็นของที่มันกำลังท็อปเซลทั้งหมดเลยบนอเมริกาอย่างเงี้ยสมมติคำนี้อ่ะผมเจอละแต่ไอ้นี่ระวังเรื่องการส่งนะเนี่ยผมก็มาดูเนี่ยผมก็ได้คำว่า wine glass แก้ว wine เห็นไหมคือเจออะไรก็ได้คิดเองก็ได้จะไปเดินอะไรของเรื่องของคุณเนี่ยได้หมดอ่ะเสร็จปุ๊บอ่ะมาตรงนี้เลยต้องแปลละวายการ์ดเนี่ยมีหาไหมคะแนนเป็นไงเห็นไหมเนี่ยที่ผมหาผมทำคลิปวิเคราะห์ผมก็เรียนง่ายๆอย่างเงี้ยมีคนหาตลาดเป็นไงวายการ์ดโอ้ส่งยากมีสมมติเฉยๆแต่ถ้าส่งอ่ะเคยดูคลิปนี้ไหมเนี่ยมันมีช่วงพีคก็น่าจะทันวาเหมือนกันแต่ก็โตคือว่าหลังกินวายไงนี่เป็นแอคเซสซอรีที่มันเกี่ยวกับไวน์เคยดูคลิปนี้ป่ะเป็นเสียงละเนี่ยขั้นแรกเขาคุมบับเบิ้ลก่อนเอาไข่ไฟเลยคุมไปเลย 3-4 ชั้นไข่เลยไข่ไก่ไข่ไก่ไม่สุกไอ้ยังไม่ได้ต้มด้วยหุ้มไปเลย 3-4 ชั้นสมมติไงอันนี้สมมติทำให้ดูบับเบิ้ลเสร็จใส่เทปติดเทปในใส่กล่องด้วยใส่กล่องเข้าไปสำคัญคือตัวนี้แหละไอ้ตัวนี้สำคัญจะมาให้มันไม่เคยยื่นไงซึ่งเดี๋ยวนี้ไอ้นี่หายากแล้วนะที่บ้านคุณเดี๋ยวนี้ก็ไม่ซื้อใช้แล้วใช่ไหมเมื่อก่อนยังรับปะรับทุกวันปะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรับผมว่าเป็นของหายากแล้วนะเพื่อทำให้มันไม่ขยับในกล่องให้มันแน่นๆใช่ทำให้ดูแล้วก็ปิดเนี่ยทุ่งเคลี้ยงเลยเคลี้ยงเลยไม่แตกอยู่ดีเลยแต่จริงๆถ้าคุณเคยสังเกตพวกผลิตภัณฑ์แก้วอ่ะถ้าจากร้านเลยนะเขาจะเหมือนมีแบบตัวเหลืองให้มันไม่เคยเยื่อนในข้างในแล้วก็บับเบิ้ลนึกภาพออกป่ะมันจะมีเป็นเหมือนเป็นเกี่ยวข้างในอ่ะคือจะไม่มีเป็นถุงอ่ะแต่แบบเป็นเหมือนเกี่ยวให้แก้วมันแบบเป็นไงมันจะมีกล่องใส่แก้วอ่ะมันจะแบบมันไม่ขยื่นเลยอ่ะใช่ป่ะให้มันไม่มันเหมือนเป็นแบบเป็นเหมือนฐานตั้งออกมาข้างในกล่องอีกทีนึงแล้วใส่เข้าไปมันอยู่ในฐานเลยอ่ะใช่มันจะมีล็อกของเขาที่เขาทำมาเลยอ่ะอย่างนั้นน่ะส่งได้สบายสบายอย่างเงี้ยก็ไม่แตกอะไรเห็นไหมอยู่ดีมีสุขลุ้นแต่นี่สมมุติผมสมมุติพอเราเจอสินค้าใช่ไหมเราก็มาดูกราฟเป็นไงโอ้โหธุรกิจนี้สมมุติเอามาอีกวางลงไปธุรกิจแก้วไวน์สมมุติไอ้เรื่องส่งค่อยไปคิดเจ็ดพัน15,000ก็อาจจะไม่เยอะตัวนี้ก็ประมาณสัก40%แต่ก็โอเคนะระดับ40%ขึ้นผมโอเคหมดอะลงไปคุณลงไปเดี๋ยวมันก็ออกอ่ะเพียงแต่ว่าจะออกเมื่อไหร่แค่นั้นเองแต่ไม่ต้องซีเรียสมากบางคนแบบลงไป7วันยอดยังขายคือสินค้าถามจริงๆถ้าคุณขายยาสีฟันไอ้คุณขายแปรงสีฟันลูกค้ากว่าจะกลับมาซื้อใหม่กี่วันแปรงสีฟัน 2-3 เดือนใช่มั้ยถ้าคุณขายแซนด์วิชอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีแม้บางสินค้าซื้อทุกวันมีบางสินค้าที่แบบเขาต้องมีระยะเวลาการใช้ไหมแต่อย่าคิดเป็นตัวเดียววอลุ่มก็สำคัญสมมติร้านคุณมีคนเข้า100คนกับร้านคุณมีคนเข้า10,000คนแปรงสีฟันคุณก็อาจจะเป็นยังไงขายดีขึ้นไหม
มันก็อีกมันอยู่ที่วอลลุ่มอีกมันไม่ได้อยู่ที่วงของสินค้าอย่างเดียวมันก็อยู่ที่เรื่องว่าทำให้คุณเจอได้ไหมถ้าทำให้คนเข้ามาร้านคุณดูคุณเยอะๆโอกาสที่ขายที่ออกถี่ขึ้นก็เป็นยังไงด้วยเพราะฉะนั้นอย่าจะคิดแต่เรื่องวงจรของสินค้าอย่างเดียวมันก็เกี่ยวกับเรื่องการทำให้คนเดินเข้ามาในร้านด้วยไหมถูกปะประเด็นก็คือแต่ถ้าเราเลือกได้เราเลือกสินค้าที่มีวงจรต่ำเช่นขายสบู่สบู่เป็นไงก็เร็วกว่าขึ้นไหมถ้าเขาถูเยอะๆหน่อยก็เป็นไงปุ๊บแป๊บเดียวหมดไหมถูกปะสมมติห้องน้ำหนึ่งไม่ได้อาบคนเดียววันหนึ่งอาบ 4-5 คนในบ้านนี้เป็นไงอีกโอกาสจะกลับมาซื้อใหม่ก็เป็นไงแล้วส่วนใหญ่พวกนี้ของพวกนี้ซื้อซ้ำปะถ้าใช้แล้วโดนอุ้ยกลิ่นหอมถูแล้วแบบสบายตัวแบบสะอาดอย่างเงี้ยมีโอกาสกลับมาซื้อซ้ำไหมคุณภาพสินค้าอีกสำคัญไหมว่ามันหลายเรื่องนะถูกปะแต่เป็นว่าเราจะหาสินค้าอย่างนั้นเจอเป๊ะเป็นร้อยรายการก็ไม่ได้เจออะไรที่เราดูว่าเออเกิดโอกาสแค่ได้ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆลงให้มันมี100 200รายการขึ้นแล้วเดี๋ยวอนาคตอ่ะเดือนนึงคุณอาจจะขายได้50 60ชิ้นอีกเดือนนึงมันก็มีสินค้าตัวอื่นที่ยังขายไม่ได้ออกบ้างสลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เวิร์คประเด็นคือคุณยิ่งมีความหลากหลายของสินค้าออเดอร์มันก็โอกาสมากขึ้นมั้ยพอธุรกิจที่เราเลือกมานี่เราไม่ได้เลือกแบบหยิบบ้างหยิบบ้างนะเราวิเคราะห์ทุกชิ้นป่ะแม้แต่ของในบ้านคุณก็วิเคราะห์ได้มั้ยได้มั้ยของในบ้านถ้าคุณจะมาขายก็วิเคราะห์ได้มั้ยได้หมดนี่แหละเพียงแต่ว่าไอ้ตัว Jungle Scout อ่ะนั่นแหละที่ผมบอกมันจะเป็นตัวท็อปเซลล์ในอเมริกาเลยเนี่ยมาหุงข้าวอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบเลือกของได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นเล็งได้ชี้เป้าได้แบบเนี่ยผ้าปูโต๊ะเห็นมั้ยนี่แค่ผ้าปูโต๊ะนะแต่เขาขายมันไม่แพงไงบางทีค่าส่งเราไม่คุ้มไงผ้าถ้าผืนใหญ่ก็หนักอยู่นะเนี่ยเราต้องไปดูเรื่องไซส์เรื่องอะไรด้วยนะครับไอ้นี่อะไรครับไอ้นี่อะไรมันเหมือนเป็นไอ้นี่เป็นบล็อกอะแต่ว่าถามว่าเอาไปทำเค้กก็ได้เห็นไหมเป็นซิลิโคนเห็นไหมแต่นี่เป็นเขายี่ห้อวินสตันเลยเนี่ยนะน่าจะเป็นยี่ห้อวินสตันอีซี่แต่ว่าก็เป็นแบบนี้ก็ทำน้ำแข็งได้ทำเค้กได้เนี่ยฝรั่งก็นิยมแต่นี่แหละเราจะจับคีย์เวิร์ดไหนล่ะเห็นไหมแต่ประเด็นน่ะถ้าดูแล้วเนี่ยถามว่าซิลิโคนใช่ไหมคำหนึ่งแน่ๆอยู่แล้วซิลิโคนแต่น่าจะซิลิโคนผสมอะไรก็ไปหาเอาพอหาคำได้ปุ๊บก็ไปผ่านที่เครื่องมือคีย์เวิร์ดลูกค้าหาไหมเพราะซิลิโคนมันจะกว้างมากกว้างเกินพอได้คำปุ๊บเฮ้ยลูกค้าหาเว้ยก็เหมือนเดิมสเต็ปเดิมก็ไปดูใน eBay ขายได้จริงไหมขายราคาเท่าไหร่เมืองไทยขายเท่าไหร่ที่จีนขายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนำเข้ามาเดี๋ยวนี้ 2-3 อาทิตย์ลองซื้อมาดูนะแต่เดี๋ยวนี้ข้อดีคือไงสินค้าที่ส่งจากจีนเนี่ย eBay จะมองเป็นดรอปชิปไงถ้าไม่ใช่คนจีนขายคู่แข่งหายไปเพียบเลยนะผมบอกเลยนะตอนนี้คู่แข่งคุณตายเรียบเลยนะคนที่เขาดรอปชิปจีนเนี่ยคือเขาให้ดรอปแต่คุณต้องดรอปจากโรงงานและเป็นตัวแทนของโรงงานแต่ถ้าคุณจะไปดรอปจากคนที่ซื้อมาจากโรงงานไม่ได้จะดรอปจากคนซื้อโดนไม่ได้หรอให้ดูภาพนี้อันนี้ก็ชัวร์เลยใช่ไหมครับให้ดูภาพนี้ก็ผมตายเกินตอนนี้แต่มันมีทางหนีผมบอกแล้วไอ้คัทแต่นั้นเป็นคัทดรอปของผมมีทางหนีอยู่แต่ให้ดูอันนี้เนี่ยคนนี้นะเขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าผมแค่หยิบสินค้าผมจากโกดัง Amazon FBA ผ่าน Multi Channel Fulfillment Order ก็คือเขาขายได้ใน eBay เขาสั่งสินค้าเขาเองจากใน Amazon นะครับทำมาเป็นปีวันนี้ผิดกฎAmazon ส่งจด eBay ส่งจดหมายมา Your top list seller status will be removed We determine จะตัดสินใจแล้วว่า You haven't followed our selling practice policy ตามกฎ We will remove your top list seller until your account is compliant the policy ทำตามกฎก็คือเขาเอาสินค้าจาก Amazon มาขาย eBay ปั๊บปึ้ง top list หลุดก็นี่สินค้าเขาเองไหมล่ะนะตัดตอนนี้ตัดท็อปเลทครับอนาคตจะลดลิมิตด้วยแล้วก็คิดว่านะตามกฎตามลิมิตของ eBay แล้วลิมิตลดแล้วก็แบนนะ
marketplace Alibaba ถือเป็น market ไอ้ AliExpress ถือเป็น marketplace Amazon ถือเป็น marketplace แต่เป็นว่ามันมีมันจริงๆผมพูดวิธีเรียกไม่ได้ไม่พูดแต่ว่าตอนนี้หลักๆอ่ะถ้าคุณดรอปแบบพื้นๆเนี่ยทั่วไปก็คือ Amazon กับ AliExpress อ่ะคุณจะทำไม่ได้แล้วถ้าคุณยังฝืนอนาคตอีเดียคุณก็ดับแต่ถามว่าถ้ามองในมุมอีกมุมนึงคู่แข่งคุณเป็นไงด้วยตอนนี้ไอ้พวกดรอปที่มาตัดราคาเป็นไงด้วยทุกคนก็ยังต้องลงทุนเหมือนกันปะประเด็นคือถ้าเกิดใครหาแหล่งได้แล้วส่งเองสมมติแล้วส่งที่เป็นถูกต้องมันก็ยังขายได้ไหมจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามันไม่เกลือขนาดนี้ถามว่าราคาแพงกว่านี้ลูกค้าซื้อไหมเพียงแต่ว่าพอมันมีทางเลือกที่ราคามันถูกลงคนก็ต้องซื้อราคาที่ถูกลงไปไม่ได้บอกว่าดรอปไม่ได้นะมันยังมีทางอยู่แต่หลักๆตอนนี้คุณไปสังเกตคอร์สที่เขาสอนโฆษณาว่าขายไม่ต้องลงทุนอะไรเงี้ยตอนนี้หายหมดละเหลือไม่คือบางที่ที่ผมว่าเขายังไม่รู้แต่หลักๆที่ขนาดที่ใหญ่เขาไม่สอนแล้วนะขนาดกฎนี้เพิ่งออกมาอาทิตย์ที่แล้วนะเขาเลิกสอนแล้วนะที่ใหญ่ๆน่าจะเดาได้ไม่ยากลองไปถามเลยเขาไม่สอนแล้วเพราะมันไม่ได้แล้วเพราะว่าทำไมถึงรู้เอาง่ายๆคุณแค่หยิบสินค้าจากอาลีอ่ะหรือคุณหยิบสินค้าจาก Amazon น่ะไปแจ้งส่งอ่ะอีเบย์จดหมายมาเลยว่าคุณโดนแต่มือใหม่อ่ะมันยังเป็นแค่ยังไม่ได้ท็อปเลทไงแต่คุณอาจจะโดนเตือนแต่ถ้าใครได้ป้ายท็อปเลทคุณได้ป้ายท็อปเลทมาทำมาตั้งนานแล้วคุณป้ายหลุดนี่เสียดายมั้ยแทบจบแล้วตอนนี้ดับชิปลงธุรกิจแต่ถามว่าการลงทุนผมอยากพูดอย่างนึงเลยการลงทุนถ้าเริ่มได้ 2-3,000 สู้ไหวไหมอย่างเนี้ยถ้าเราจิ้มสินค้าเราเริ่มลงทุนสัก 3-4-5 สินค้าบางอย่างถ้าบางอย่างอยู่ในโลตัสอยู่ในท็อปคุณก็ไม่ต้องลงทุนก็ได้ถ้ามันอยู่ใกล้บ้านคุณขายได้วิ่งไปซื้อแล้วไปส่งไปเซนีได้ไหมแล้วถามว่าโดยงบประมาณ 2-3,000 3-4,000 ไม่เกิน 5,000 คุณได้สินค้าผมว่าเผลอๆได้หลายสิบชิ้นเนี่ยแล้วถ้าวิเคราะห์ดีๆทำคิวดีมันเริ่มขายได้อะแล้วคุณก็ค่อยขยายได้ไหมคือบางทีคนก็กลัวเกินไปว่าแม่งกูต้องทำธุรกิจที่ไม่อยากลงทุนแต่เขาลืมคิดไปว่าเขาสามารถทำธุรกิจที่ลงทุนน้อยแล้วได้กำไรมันยังมีคุณเปลี่ยนจากไม่ลงทุนเนี่ยเป็นลงทุนน้อยก็ยังโอเคไหมแต่ประเด็นคือมันต้องขายออก ถ้าลงทุนแล้วขายไม่ออกก็เป็นไงอยู่ดีก็ไม่ค่อยชอบใช่ไหมแต่วันนี้เราหาทางแก้ไงเราหาทางแก้คือลูกค้าหาอะไรลูกค้าต้องการอะไรโอกาสขายเป็นยังไงตลาดดูมีระยะยาวไหมนี่คือเราหาทางแก้ปะคุณเปลี่ยนจากจับซื้อมือเปล่าเป็นลงทุนน้อยได้ไหมแต่คำว่าลงทุนน้อยแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอาจจะ 2,000 บางคน 5,000 บางคน 10,000 แต่ผมว่าเกิน 10,000 ก็ไม่น้อยแหละแต่ 10,000 ผมว่ายังน้อยอยู่เพราะว่าถ้าเกิดคุณไปลงทุนเปิดร้านเสียกี่แสนเซ็งเท่าไหร่ล่ะครับเดี๋ยวนี้ต้องเอาทำเลดีๆนะเอาทำเลดีๆนะถ้าทำเลดีๆเดือนเท่าไหร่ขั้นต่ำทำเลดีๆอุ้ยเดือนหนึ่งเป็นแสนเหลือแพงไปทำเลเดี๋ยวทำเลค่าเช่าผมเอาสัก 20,000 ก็ได้อ่ะโอ้ 20,000 ยังคิดว่าอยากนี่ไงไปเปิดบูธในฟู้ดคอร์ทไง 20,000 สั่งมา 25,000 ถ้าฟู้ดคอร์ทไหนคนเยอะก็ขายดีไหมแต่ผมก็พับไปหลายเจ้าเหมือนกันนะอ่ะแต่นั่นคือต่อเดือนนะเวลาคุณเอามาอย่างนี้คุณต้องจ่ายล่วงหน้าอีก2เดือนไหมแล้วก็คุณต้องตกแต่งไหมคุณต้องสต็อกไหมโอ้เป็นแสนเพราะฉะนั้นถามว่ามีงบลงทุนสัก 10,000 ขายของออนไลน์ถือว่าลงทุนน้อยไหมแต่เราต้องหาสินค้าที่คนต้องการวันนี้ที่ผมเกริ่นมาแต่หัวเนี่ยผมบอกว่าคุณอย่าหยิบแล้วมาวางมั่วๆคำคีย์เวิร์ดคุณอย่ามาวางมั่วๆสิ่งที่ก่อนที่คุณจะขายอะไรคุณต้องดูก่อนว่าลูกค้าต้องการไหมคำว่าต้องการคือ1ขายได้จริงเขียว2ลูกค้าพิมพ์ไหมถ้าเขาพิมพ์ใน Google แปลว่าเขาต้องการไหมคุณอยากได้อะไรคุณพิมพ์ใน Google มั้ย Google โกหกไหมหรือในเครื่องมือก็บอกเลยว่าเนี่ยเขาพิมพ์ใน eBay เลยแปลว่าคำนี้เขาต้องการไหมถ้าคะแนนหลายร้อยคะแนนเป็นพันแปลว่าคำต้องการเป็นไงด้วยถ้าคะแนนหลายร้อยหรือเป็นพันคะแนนอย่างนี้แปลว่าคำต้องการเป็นไงด้วยสูงด้วยแล้วค่อยไปเช็คเปอร์เซ็นต์โอ้เฮ้ยใช้ได้เว้ยคุณก็ทยอยลงขายคำนวณแล้วมีกำไรคุณก็ทยอยลงขายไปวันนี้เปลี่ยนจากจับสื่อมือเปล่าเป็นแบบลงทุนแต่น้อยดีกว่าเพราะตลาดจับสื่อมือเปล่าเริ่มจะทำยากขึ้นหน่อยนึงละนะฉะนั้นตอนนี้ดรอปชิปอาจจะต้องเบาบางลงนะฮะมีความเสี่ยงสูงนะครับ
กฎใหม่เพิ่งออกตูมลงมาท็อปเลนหลุดอนาคตยังไม่รู้ว่าอะไรจะหลุดอีกนี่ท็อปเลนกว่าจะเป็นได้นะ1คุณต้องมียอดส่งไปสหรัฐ 1,000 เหรียญใน1ปีแต่ถามว่าบางคนก็ทำได้จริงๆอ่ะ2คุณต้องมีออเดอร์ไปสหรัฐ100ออเดอร์แต่ว่าถามว่า100ออเดอร์ก็ออเดอร์ละ10เหรียญไง100ออเดอร์ออเดอร์ละ10เหรียญก็ 1,000 เหรียญป่ะถามว่าถ้าเกิดคุณขายดีจริงๆอ่ะ 2-3 เดือนคุณได้มั้ย100ออเดอร์ไปอเมริกาเออแค่นี้คุณก็ได้ป้ายท็อปแล้วแต่ป้ายหลุดไงถ้าคุณดรอปก็ต้องหยุดดรอปบางคนลงบางคนแม่งดรอปเป็นพันชิ้นนั่นนั่งลบกันมือเลยตามมือเลยตามมือเลยอ่ะนะฮะจริงๆพอข่าวนี้ออกผมก็ไม่กระเทือนนะไม่กระเทือนเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้สายสายดรอปเท่าไหร่ผมสายแพ็คเออโอเคนะฮะเป็นที่เข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเครื่องมือจังเกิลเป็นตัวช่วยแหละอีกตัวนึงเพราะฉะนั้นตัวช่วยมีหลายทางนะ1ของในบ้านคุณก็ได้แต่คุณต้องไปหาความหมาย2คุณดูใน eBay ก็ได้ไอ้ที่คุณเจอถูกป่ะ3คุณดูจากลิงก์ของผมได้มั้ยก็ได้4คุณไปเดินในห้างก่อนได้มั้ยได้ก็ประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วขอดูเทเลพีคนิดนึงสมมุติพอเราได้คีย์เวิร์ดมาตอนนี้เทเลพีคมันจะเป็นการรีเสิร์ชผมก็ชอบอย่างหนึ่งในเทเลพีคนะเสร็จแล้วเนี่ยเราคีย์เวิร์ดมาวางหลุดเข้าใหม่ดูนะผมเอาคำมาวางนะครับ white glass ตรงนี้มันจะเป็นช่วงวันส่วนใหญ่มันจะเป็น3เดือนนะครับเสร็จแล้วพอเราเสิร์ชปุ๊บตรงนี้มันจะมีเซลล์2แต่ผมไม่แน่ใจว่าเซลล์2เทเลพีคเนี่ยเขาเอามาจากไหนแต่โหดพอสมควรมากกว่าที่เราดูใน eBay เมื่อกี้เราดู eBay ประมาณ 40% แต่ในเทเลพิกเซลทูโอกาสในการขายได้ประมาณ 20% แต่ตรงนี้ไม่ซีเรียสเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเจอสูงก็ถือว่าดีถ้าเกิดในเทเลพิกสูงนี่คือไอตัวนี้แม่งโคตรดีเลยนะเพราะส่วนใหญ่มันจะต่ำกว่าที่เราไปดูโซฮันคอมพลีทในหน้าเว็บแต่ข้อดีของมันฮะพอเราได้ปุ๊บเนี่ยเราจะเจอตรงนี้นี่เราจะเห็นสินค้าข้างล่างแล้วมันจะจับมาเลยว่าตัวที่แบบไอเทมโซ1,400ตัวเนี้ยขายได้1,400นะครับแต่ขายแต่เอเวอเรจไม่ค่อยชอบขายเท่าไหร่เหรียญแต่ต้องไปดูราคาส่งนะนี่มันไม่โชว์ราคาส่งต้องไปดูด้วยว่ามันขายราคาส่งเท่าไหร่ชิ้นนี้โอ้พี่จีนฮะจังหวัดอะไรวะเนี่ยไม่คุ้นเนี่ยแม่งขายส่งฟรีอีกต่างหากพี่เล่นล่อไปขาย63บาทขายเอาโล่แต่จีนมันได้เปรียบก็คือว่ามันส่งฟรีแล้วของจริงๆรับมาเผื่อๆอันละ5บาทมันยังได้กำไรเน้นวอลลุ่มเอา 2,700 โซกดเข้าไปในนี้คุณจะเห็นได้ว่าเขาขายได้เมื่อไหร่บ้าง25ขายได้มั้ย24ขายได้มั้ยแต่มันขายถูกอ่ะแต่มันขายถูกอ่ะเขาอาจจะได้กำไรชิ้นละ20บาทแต่เน้นวอลลุ่มไงแต่เขาเอามันยังได้กำไรเขาก็เอาสิใช่มั้ยมันก็เอาอ่ะมันได้กำไรแต่เราไม่ได้กำไรอ่ะดิเราค่าแท็กก็เท่าไหร่แล้วอ่ะประเทศไม่ช่วยเลยค่าของเราค่าถ้าเกิดส่ง e-pack ขั้นต่ำก็125บาทแล้วอ่ะ e-pack พี่ล่อไปขายไป60บาทส่งฟรีค่าส่งกูยังไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็เลือกของที่มันมีราคาได้อย่างชิ้นเนี่ยขาย20เหรียญมีราคาป่ะเอออย่าไปยุ่งเลยนะนะเทเลพีก็จะได้อันนี้ที่ผมชอบนะที่ผมชอบนะแต่เดี๋ยวจะมีบางอันอีกที่เรายังไม่ได้พูดนะฮะเดี๋ยวจะพูดเพิ่มแต่เมื่อก่อนเทเลพิกมันจะมีกดและเห็นหมดอะเดี๋ยวนี้มันเอาออกไปแล้วอะเครื่องแต่ไม่เป็นไรมันยังลิงมีลิงก์ผมอยู่ลิงก์ผมก็สามารถที่จะเห็นของได้ปะนะครับนี่จริงๆขายปลาได้นะแต่คุณส่งเองไม่ได้นะมันต้องมีเอเจนต์รับส่งแต่ขายได้นะครับถ้าใครผสมปลาเป็นสวยๆเงี้ยเรามาขายแต่ว่าต้องดีลเอเจนต์ด้วยนะเดี๋ยวมีพ่อค้าเขาทำไอ้เนี้ยเขาทำขายส่งประกันอะส่งกันทีเป็นพันเป็นหมื่นตัวเลยนะลูกค้าต่างประเทศรับซื้อนะแล้วไปขายปีกอะไรเงี้ยแต่เราก็เหมือนขายย่อยอะไรเงี้ยขายนี่เขาจะมีชิปปิ้งอะส่งได้แต่ว่าของเราส่งเองไม่ได้ด้วยเพราะว่าการส่งแบบเนี้ยต้องมีเอเจนต์ที่เมืองนอกรับด้วยคือต้องมีคนคือเขากฎหมายอเมริกาเขาจะมีแบบว่าเอเย่นที่แบบต้องคอยรับมีคนที่แบบมีใบอนุญาตอะที่จะรับสินค้าประเภทนี้ประเด็นคือเราส่งเองไม่ได้เพราะเราส่งมันจะไปถึงบ้านลูกค้าไดเรกต์ไงแต่วิธีนี้เราต้องไปส่งกับเอเย่นที่เขารับส่งปลาไปเมืองนอก
นะครับแต่ขายได้บน eBay เนี่ยคนไทยขายกันเต็มเลยผมก็เลยเนี่ยเจอสินค้าที่มันเกี่ยวพ่วงพอปลาขายดีก็จะเป็นพวกใบหูกวางใบหูกวางอย่างเดียวฮะมันจริงๆมันมีหลายแบบหลายใบเหมือนกันที่ผมขึ้นมันก็มีหลายใบแล้วแหละไม่ใช่แค่ใบหูกวางแต่บางใบเขาบอกมีพี่คนนึงเขาบอกมีแค่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือผมไม่แน่ใจตราดหรือฉะเชิงเทราเขาบอกไอ้ต้นเนี้ยเนี่ยใบบำรุงปลาได้เหมือนกันแล้วมันเหลืออยู่ที่นี่ที่เดียวไม่รู้ผมก็จำไม่ได้แล้วใบอะไรผมจำไม่ได้แล้วใบอะไรแต่ใบหูกวางนี่เกิดมากแต่รู้จักปักกัดมานานแต่ไม่รู้มันกินอะไรมันไม่ได้กินมันเป็นเหมือนบำรุงสีปกติมันสวยมันกินลูกน้ำยุงอ่ะแต่นี่คือบำรุงปักกัดมันต้องสีไงใช่ใช่ไหมมันเหมือนคนเราไม่ได้ขายกินขายครีมไงบำรุงผิวมันฟิลนั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาเลี้ยงปลากัดกันเยอะใช่ไหมฝรั่งก็จะหาละทำยังไงให้ปลาสีสวยมันก็จะเจอข้อมูลใน Google อ๋อคุณต้องซื้อใบหูกวางนะเราก็ฉลาดเพราะฉะนั้นถามว่าคุณไม่ต้องขายมือถือก็ได้คุณขายเคสมือถือได้ไหมเออเราขายธุรกิจที่มันฮิตธุรกิจที่มันมีแอสเซสซอรี่อะไรต่อยอดได้ไหมอีกแนวคิดนึงหาปัญหาให้เจอคนเวลามีปัญหาผมร่วงโอ้ผมน้อยทำยังไงดีชีวิตกูอยู่ไม่ได้แล้วเขาต้องหาสินค้าที่มันแก้ผมร่วงไหมเพราะฉะนั้นเวลาเขาเสิร์ชเขาจะเสิร์ชผลิตภัณฑ์เลยหรือเขาต้องเขียนปัญหาคุณไม่ต้องเอาชื่อสินค้าก็ได้นะคุณลองคิดคำที่มันเป็นปัญหาแล้วไปหาในเครื่องมืออย่างผมร่วงเนี่ยมีคำว่าอะไรภาษาอังกฤษแล้วคุณลองไปหาในเครื่องมือมันจะขึ้นมาเลยผลิตภัณฑ์ผมร่วงขายโคตรดีเลยแล้วยิ่งถ้าลูกค้าไปใช้นะแล้วถ้าผมขึ้นแม่งไม่ต้องโฆษณาเหี้ยอะไรเลยเมื่อก่อนใส่หมวกเดี๋ยวนี้แม่งเปิดหลาเลยแล้วเพื่อนก็ถามอีกทำอะไรมาเมื่อก่อนไม่มีผมไม่ใช่หรอซื้อไหมเออเพราะฉะนั้นหาสินค้าที่เป็นปัญหาแต่ไอ้คำว่าปัญหามันไม่ใช่ชื่อสินค้านะเพราะเขายังไม่รู้เลยเวลาคนไปเสิร์ช Google ไงเออผมร่วงทำยังไงดีมีชื่อสินค้าไหมแต่พอเสิร์ชไปปุ๊บมันก็จะมีไอ้คนที่เขียนเหมือนมาเขียนบทความมาแล้วขายของอะแล้วก็จะใส่คีย์เวิร์ดเนี้ยมีผมร่วงทำยังไงดีใส่คีย์เวิร์ดก็จะเจอเว็บเขาบอกเออคุณต้องทำอย่างนี้คุณและนี่เรามีผลิตภัณฑ์บำรุงเรื่องผมร่วงขายแล้วถ้าแต่คนก็จะอ่านรีวิวก่อนมีรีวิวไหมรีวิวจริงปลอมไม่รู้แหละแต่แบบเออตัดสินใจเออลองดูเสียงดูใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอีกแนวทางนึงนะคุณลองเอาคำว่าปัญหาอาจจะไปแปลใน Google ก่อนก็ได้แล้วไปวางในคีย์เวิร์ดเครื่องมือคีย์เวิร์ดเดี๋ยวมันจะต่อรองเทลคำมาเองนั่นคือคำที่ลูกค้าพิมพ์ด้วยบน eBay แล้วคุณก็ไปหามาเนี่ยสินค้าแก้ผมต้องบารมีอะไรบ้างแต่ระวังอย่างนึงถ้าเป็นของเหลวอ่ะไปรษณีย์รับไม่เกิน 100cc แต่บางสาขาแม่งก็ไม่รับอีกเรื่องมากบางสาขามันไม่รับเลยแต่ถ้ารับตามกฎจริงๆคือ 100cc ถ้าเป็นของเหลวแต่ถ้าเป็นไอ้พวกเซรั่มมันไม่ถึงอยู่แล้วมันนิดเดียวอ่ะเอาไปนวดผมอ่ะถ้าเป็นเซรั่มนะแต่ถ้าเป็นยาสระผมอ่ะมันเยอะนะเอออย่างผมใช้ตัวนี้เพราะผมกินยาแล้วผมก็ร่วงเนี่ยง่ายๆเลยเจอในฟูดแลนด์นี่ผมขึ้นหนาเลยอ่ะแต่ใช้เวลานะเป็นปีเหมือนกันนะสระเป็นปีถึงจะขึ้นนะก็ไอ้นี่แหละไอ้อันชันนี่แหละแต่ว่าผมมาส่วนผสมบางจ้าเขาก็เหมือนจางหนาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อก่อนหลงเหลงอยู่เนี่ยแต่ประเด็นผมชอบแบบยาสมอะไรรู้ป่ะเซรั่มแม่งจะมานั่งนวด20นาทีแม่งผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะอาบน้ำเสร็จกูต้องมานั่งเสียเวลามือต้องอยู่บนหัว20นาทีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะไอ้นี่แม่งเข้าห้องน้ำสระผมฟับฟับฟับลกลกเสร็จจบชีวิตใช้งานง่ายเนี่ยแหละดูหัวดิเมื่อก่อนแถวนี้จะหลุมหลุมอ่ะตัวนี้เป็นไงละจะไม่ได้แล้วผมซื้อในฟูดแลนด์แต่ต้องไม่ใช่3เดือนใช้ได้ผลนะ 6-7 เดือนขึ้นนะสระไปเรื่อยๆแต่มันก็คือยาสระผมอะเออก็สระทาสระไปไม่คิดเลยมากนะครับนี่แหละก็คือขายของที่มันเป็นคุณคิดสับคำปัญหาแล้วไปแปลใน Google แล้วไปผ่านเครื่องมือคุณจะได้สับปัญหาที่คนเสิร์ชใน eBay ด้วยและไอ้พวกนี้ขายดีด้วยนะที่ยิ่งแก้ปัญหาได้เขากลับมาซื้อซ้ำไหมตัวของขายดีคุณเลยนะครับใบให้แล้วนะแต่นี้คือตอนนี้คุณรู้กระบวนการแล้วนะไปแปลหาศัพท์ภาษาอังกฤษคำโดดก็ได้แล้วไปในเครื่องมือจะมีลองเทลให้คุณเองมีภาพออกนะแล้วคุณก็ผลิตมันนะใส่คีย์เวิร์ดลองเทลแล้วถ้าพวกปัญหานะมี before after ให้น้องเห็นก็ดีอะไรพวกเนี้ยก็ขายได้
อ่ะเราจะช่วงเช้านี้เราเน้นเรื่องนี้เพียวๆเลยเพราะว่าปัญหาของคนเริ่มคือไม่รู้จะขายอะไรดีใช่ไหมวันนี้ผมมาย้ำถามนี่ถามนิดนึงถามคนที่แบบเรียนไปกี่เดือนละมาสอนเรียนกับครูตั้งแต่เดือน7ปีที่แล้วตอนนี้เดือน2นะฮะครึ่งปีวันนี้รู้สึกดีขึ้นไหม ไม่หรอกมันแต่เครื่องมือผมเมื่อก่อนผมไม่ได้สอนได้แหละใช่ไหมนี่มาปรับมีเพิ่มเครื่องมือตัวนี้ถามว่าตอนนั้นเรียนมีแต่เทเลพีกนะมันเครื่องมือก็คือสรุปดีขึ้นแล้วเห็นชัดเจนขึ้นไหมเห็นภาพขึ้นไหมนะทำได้ขึ้นนะแต่คลิปนี้ก็กลับไปดูทวนได้นะนะครับโอเคนะแต่ว่าเครื่องมือยังไม่จบแต่ว่าสรุปเนี่ยผมจะเน้นว่าขายของต้องมีความต้องการแหละสั้นๆถูกป่ะถ้าของที่มีความต้องการอยู่แล้วอะขายง่ายป่ะก็มันแบบนั้นอยู่แล้วเนาะใช่มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่บางทีเราอยากขายจนลืมว่าแล้วเราก็เออขายนี่ดีกว่าเราลืมจุดที่แบบว่าเขาต้องการอะไรเราอยากขายแต่ลูกค้าอยากซื้อหรือเปล่าไม่รู้เออเข้าใจป่ะมันก็เลยเป็นการที่มาว่าลงทุนแล้วเจ๊งก็คือถูกใจเราแต่ไม่ถูกใจลูกค้าถูกก็เลยขายไม่ได้เป็นธรรมชาติของเราถูกป่ะเราย้อนกลับมาจุดนั้นนะฮะแล้วเราก็ไปหาแหละนะครับและอย่างนึงบางคนอยากขายของที่ไม่มีใครรู้จักคุณคิดถึงนะถึงดูที่เครื่องมือคีย์เวิร์ดนะคุณขายของที่ไม่มีใครรู้จักแล้วของที่ไม่มีใครรู้จักเขาจะพิมพ์มั้ยไม่ผมถามว่าเขาจะพิมพ์มั้ยพิมพ์หรือไม่พิมพ์ถ้าของที่ไม่มีใครรู้จักสัตว์นั้นเขาจะรู้ไหมแล้วเขาจะพิมพ์ไหมวันนี้คุณยังไม่มีใครรู้จักแล้วคุณไปขายของที่ไม่มีใครรู้จักตายแต่ถ้าอนาคตคุณเป็นอั้มพัชราภาคุณขายของที่ไม่มีใครรู้จักอาจจะเป็นบอกสบู่ทำจากหวายดีมากเลยใช้โคตรดีเลยมีคนซื้อไหมวันหน้าถ้าคุณขายอีบีเป็นนานๆคุณคอนแทคลูกค้าเก่าเยอะๆแล้วคุณก็บอกลูกค้าเก่าเออวันนี้เรามีของนำเสนอนะโอกาสขายได้เป็นไงเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าเพิ่งขายของที่ไม่มีใครรู้จักตัวนี้มันบอกคุณได้ไหมว่ามีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักแต่อย่างนี้ถ้าขึ้นอย่างดีนะมีคนพิมพ์แต่ถ้าเกิดวางคำไปปุ๊บไม่ขึ้นเลยอะเป็นศูนย์จบเลยนะธุรกิจนี้ไม่ต้องทำนะ ไม่ต้องทำนะอย่าเพิ่งทำดีกว่าไอ้คำว่าอย่าเพิ่งทำดีกว่าเสียเวลาเพราะมันไม่มีใครหาแล้วใครจะมาเจอคุณเอาว่าเป็นว่าราคาตลาดก่อนแล้วเข้าไปดูว่าราคาตลาดเราได้กำไรมากกว่า20%ขึ้นไหมถ้า20%บวกก็โอเคเพราะว่าขาย eBay ผมไม่อยากให้ต่ำกว่า 20% แล้วก็ถ้าเป็น 20% ได้แล้วกำไรประมาณ100นึงก็โอเคผมถึงบอกว่าให้ขายของสัก10 เหรียญบวกแต่บางทีอาจจะมี80 บาทบ้างกำไร80 บาทก็โอเคแต่ไม่ใช่ขายกำไร20 บาทบอกแล้วว่าถ้าขาย20 บาทวันนึงคุณต้องขายกี่ชิ้นมีพี่คนนึงนะแกเขาขายแต่ผมไม่บอกว่าสินค้าอะไรเขาขายประมาณ4 เหรียญเขาแพ็กวันละ100 ชิ้นโอเคกำไร4 เหรียญกำไร30 บาทแพ็กวันละ100 ชิ้นเขาได้ตังค์วันละ3,000แต่คุณแพ็กวันละ100 ชิ้นเออทั้งวันแม่งนั่งแพ็กแล้วถามมีพี่เขาบอกมีวันหนึ่งเขาขายได้500 ชิ้น ไม่จ้างเดี๋ยวคนจ้างมารู้ว่าขายอะไรเดี๋ยวเขามาขายแข่งแต่กับแค่คุณขายได้กำไรชิ้นละ100-200ขายได้วันละ10 ชิ้นคุณเลือกจะทำงานแบบไหนอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอ่ะแรงเรายังมี30 ชิ้น 40 ชิ้นไหวอ่ะแล้วของเราก็ลงได้มากขึ้นแต่กำไรชิ้นละ100ด้วยมันก็แฮปปี้กว่าไหมที่เห็นในคลิปค่ะมันปิดแปลงปิดอ่ะอ๋อมียังไม่ถึงโอเคฮะก็เดี๋ยวตอนนี้มันจะเที่ยงแล้วเพราะช่วงเช้าเราเน้นแต่เรื่องการหาของไลฟ์สดผมขอสต็อปก่อนนะเดี๋ยวภาคบ่ายมาเดี๋ยวบอกนะครับโหมีคนดูทั้ง10 คนไว้วันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย